Niggas in my grill trying to phase me. สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับเข้าสู่วิชากลศาสตร์วิศวกรรมนะครับรหัส TED CC302นะครับของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มาพบกันในยามเช้าตู่นะครับของวันอังคารซึ่งเป็นวันดีๆอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์ที่2นะครับในส่วนของการรวมแรงนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Force Addition เป็นยังไงนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับผมนะครับเรามาดูครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของบทนี้ก็คืออะไรครับเพื่ออธิบายนะครับลักษณะของแรงที่มากระทำกับวัตถุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงที่มากระทำกับวัตถุนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันที่2ครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรวมเวกเตอร์ของแรงที่กระทำกับวัตถุบนระนาบนะครับและอันที่3นะครับก็คือการนำหลักการทางด้านตรีโกณมิตินะครับเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบของตัวแปรของแรงหรือทิศทางของแรงที่เราไม่ทราบค่านะครับก่อนที่จะมาเรียนรู้การรวมแรงนั้นนะครับเรามาดูระบบของแรงหรือลักษณะการเกิดแรงกันก่อนครับนิยามของแรงนะครับแรงก็เกิดจากการกระทำกันระหว่างวัตถุหนึ่งต่ออีกวัตถุหนึ่งนะครับฉะนั้นแน่นอนครับถ้าจะเกิดแรงอย่างน้อยเนี่ยต้องมีวัตถุ2ชิ้นมากระทำซึ่งกันและกันนะครับและก็สัมผัสกันด้วยนะครับมาดูกรณีแรกกรณีแรกอันนี้เป็นกรณีอะไรครับนักเรียนเป็นกรณีที่เราใช้สายเคเบิลเนี่ยทำการตรึงวัตถุนะครับวัตถุอาจจะมีน้ำหนักแล้วเราก็เอาสายเคเบิลเนี่ยมาจับยึดกับห่วงนะครับหรือเหล็กฉากตัวนี้นะครับการที่เราจะจับยึดได้สายเคเบิลก็ต้องมีหูถูกต้องไหมครับและที่เหล็กฉากนี้ก็ต้องมีรูเจาะแล้วก็เอาสลักเกลียวหรือพินสอดเข้าไปมันถึงจะจับยึดได้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับแล้วลักษณะของแรงแล้วลักษณะของแรงตัวนี้เกิดจากอะไรน้ำหนักที่สายเคเบิลตรึงใช่ไหมแล้วถ่ายทอดแรงมายังสายเคเบิลแล้วแรงจากสายเคเบิลที่ถ่ายทอดเนี่ยก็จะมากระทำกับอะไรครับพูดง่ายๆก็คือถ่ายทอดมายังพินหรือหมุดตัวนี้หรือสลักตัวนี้แล้วสลักตัวนี้ก็จะทำการอัดรูเจาะใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ถ้าพิจารณาการเขียน free body diagram แล้วเนี่ยนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยหมุดหรือสลักเนี่ยที่มันอัดกับรูเจาะเนี่ยมันจะสัมผัสกับส่วนของรูเจาะที่มันสัมผัสกับสลักหรือส่วนที่สลักมันอัดกับรูส่วนที่สัมผัสก็คือผิวสลักกับผิวของรูเจาะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นแรงกระจายถูกไหมแต่ถ้ามาพิจารณาดูพินมีขนาดเล็กไหมครับเล็กครับรูเจาะในส่วนผิวที่สัมผัสกับพินมีขนาดเล็กเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเมื่อมีขนาดเล็กมากเทียบกับโครงสร้างทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันมีขนาดไม่มากเราพิจารณาการกระทำของแรงเนี้ยเรียกว่ากระทำแบบจุดได้ไหมได้ครับเวลามาเขียน free body diagram ถึงแม้ว่าเราดูแบบปัญหา3มิตินะครับดูแบบปัญหาสมมิตินะครับรูปมันจะเอียงแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามาดูจากลักษณะการตรึงของสายเคเบิลนะครับกับตำแหน่งที่อะไรครับแรงมากระทำกับเหล็กฉากตัวนี้จะเห็นว่าในส่วนแรงตัวนี้มันกระทำบนระนาบระนาบหนึ่งปกติเนี่ยระนาบนะครับของวัตถุเนี่ยเราพิจารณาเป็นสามมิตินะครับก็คือด้านหน้าด้านข้างด้านบนใช่ไหมแต่บังเอิญอันเนี้ยเราดูเฉพาะด้านหน้าเนี่ยนะครับหรือด้านข้างเนี่ยนะฮะเรามองไปที่ด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยลักษณะของแรงที่เกิดจากสายเคเบิลมาตึงกับวัตถุเนี่ยเวลามันกระทำกับเหล็กฉากเนี่ยมันอยู่บนระนาบนี่นะมันอยู่บนอะไรฮะระนาบด้านข้างใช่หรือไม่
เวลาเขียน free body diagram เราก็มองจากด้านข้างมาปุ๊บแล้วก็เขียนวัตถุเห็นไหมตรงเนี้ยคือตำแหน่งที่จับยึดก็คือพื้นคอนกรีตหรือพื้นผนังใช่ไหมส่วนสีฟ้าตัวนี้ก็คือด้านข้างที่เรามองเห็นอะไรครับตัวเหล็กฉาบนะครับเมื่อเรามองจากด้านข้างด้านหลังเราก็ไม่เห็นถูกต้องไหมเรามองเห็นด้านข้างตรงส่วนที่เราเห็นตรงตาเราเห็นใช่ไหมครับเราก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นแบบไหนครับส่วนสีฟ้านี่ก็คือเหล็กฉาบใช่ไหมใช่ครับตำแหน่ง A เนี่ยก็คือเป็นตำที่นาเป็นจุดก็คืออะไรครับเป็นตำแหน่งที่สายเคเบิลถ่ายทอดแรงมากระทำฉะนั้นตำแหน่ง A เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีแรง P อันเนื่องมาจากความตึงของสายเคเบิลมากระทำณจุด E เราแทนนะครับเราเขียนการอธิบายลักษณะของแรง P สีแดงเนี่ยก็คือแรงตึงในสายเคเบิลที่ถ่ายทอดมากระทำณจุด A ใช่หรือไม่ใช่ครับส่วนเซต้าก็คืออะไรครับเป็นการบ่งบอกทิศทางครับที่ชัดเจนว่าแรงตึงในสายเคเบิลเนี่ยนอกจากกระทำจุด A แล้วเนี่ยมันก็ยังเอียงลงมาหรือพุ่งลงมาโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดความชัดเจนต้องบอกทิศทางด้วยว่ามันพุ่งลงมาแล้วทำมุมกับแนวระนาบหรือแกน X กี่องศาอย่างเงี้ยจะเป็นการระบุทิศทางที่ชัดเจนไหมโดยส่วนใหญ่มุมเซต้าจะเป็นตัวระบุทิศทางนะครับฉะนั้นถ้ามาดูลักษณะของแรงมันเป็นอะไรครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดก็คือขนาดของแรง P แล้วก็รู้ทั้งทิศอะไรครับทิศทางครับอันนี้คือแรงตัวแรกที่เกิดจากอะไรครับแรงตึงจากสายเคเบิลถ่ายทอดมายังตำแหน่งของพินแล้วมากระทำกับรูเจาะมาดูส่วนที่2 อันนี้เป็นปัญหาง่ายๆก็คือรถไฟมันก็ต้องมีการกระจายน้ำหนักนะครับจากน้ำหนักของตัวรถทั้งหมดเนี่ยมายังที่ล้อแต่ละล้อโอเคไหมครับแล้วเนื่องจากล้อเนี่ยมันสัมผัสกับรางที่มารองรับนะครับฉะนั้นน้ำหนักที่มากระจายเราจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากซึ่งกระทำตรงกันข้ามกับทิศทางของน้ำหนักก็คือตัว N ตัวนี้นะครับแต่ถ้าในขณะรถวิ่งนะเนื่องจากว่าการวิ่งของรถไฟเนี่ยนะฮะมันมีแรงเสียดทานขณะที่วิ่ง Fx เนี่ยก็หมายถึงแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของล้อรถไฟนะครับส่วน Fx เนี่ยมันเป็นแรงต้านอันเนื่องมาจากอะไรครับรถไฟล้อมันมีบางใบมันจะส่ายด้านข้างด้วยมันแบบมันเคลื่อนที่เป็นแบบงูเลื้อยอ่ะมันก็จะมีแรงมากระทำด้านข้างกับล้อด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแรงที่เกิดจากการสัมผัสเนื่องจากน้ำหนักถ่ายเทมายังล้อแต่ล้อและล้อสัมผัสกำลังเราจึงเรียกว่าแรงอันเนื่องมาจากการสัมผัสกันระหว่างวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งอันนี้ชัดเจนไหมครับนิยามของแรงที่อาจารย์บอกก็คืออะไรครับแรงเกิดจากการกระทำระหว่างวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งกรณีแรกก็เป็นการกระทำระหว่างแรงตึงในสายเคเบิลถ่ายทอดมายังพินแล้วอัดกับรูถูกต้องไหมครับไอ้ส่วนที่สัมผัสก็คือพินสัมผัสกับรูใช่หรือไม่ส่วนนี้ก็เกิดจากการสัมผัสเหมือนกันก็คืออะไรครับน้ำหนักกระจายมาที่ล้อแต่ล้อและล้อรถไฟสัมผัสกับรางโอเคไหมครับอันนี้ผ่านไหมครับอีกอันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแรงเนื่องจากน้ำหนักพูดง่ายๆก็คือเป็นการพิจารณาน้ำหนักของตัวเครื่องบินเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า body force นะครับปกติเนี่ยน้ำหนักของเครื่องบินเนี่ยมันก็จะกระจายตลอดทั้งวัตถุแต่มันต้องมีจุดศูนย์ถ่วงณจุดใดจุดหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไหมครับและแรงที่กระทำต่อเครื่องบินเครื่องบินจะบินได้มันต้องมีแรงยกหรือว่า lift force มากระทำกับปีกหรือมากระทำกับตัวเครื่องบินถ้าไม่มีแรงยกตัวนี้มันลอยได้ไหมครับไม่ได้ครับอีกอันนึงก็จะมีแรงขับเคลื่อนเนื่องจากไอพ่นแรงขับเคลื่อนมันจะขับเคลื่อนหรือดันไปข้างหน้าใช่หรือไม่แต่ว่ามันก็จะมีแรงฉุดอยู่เนื่องจากอะไรครับมีแรงต้านอากาศพลศาสตร์เนื่องจากบอดี้ของเครื่องบินเนี่ยมันต้องต้านมากับอากาศมันก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้นเราเรียกว่าแรงฉุดหรือแรงต้านเนื่องจากอากาศพลศาสตร์โอเคไหมครับฉะนั้นลักษณะของแรงมันก็แล้วแต่กรณีครับว่าลักษณะของแรงมันกระทำกันอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นกับแรงที่กระทำต่อโครงสร้างหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนะครับแรงต้องเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างวัตถุหนึ่งที่มากระทำต่ออีกวัตถุหนึ่ง
แม้กระทั่งมือเราเนี่ยมาทำการผลักรถโอเคไหมครับผลักรถให้เลื่อนไปข้างหน้าวัตถุหนึ่งที่มาสัมผัสกับรถเราก็คือมือของเราทั้งสองข้างใช่หรือเปล่าครับแรงถ่ายทอดแรงมาผลักกับรถใช่ไหมใช่ครับดังนั้นการเกิดแรงจะหนีไม่พ้นระหว่างการกระทำระหว่างวัตถุหนึ่งต่ออีกวัตถุหนึ่งอย่างแน่นอนโอเคไหมครับและลักษณะและทิศทางของการเกิดแรงว่าจะมีแรงกระทำแบบชนิดใดทิศทางเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูจากลักษณะของโครงสร้างและลักษณะการกระทำและการรองรับของโครงสร้างและชิ้นส่วนข้อจักรกลอีกทีหนึ่งอันนี้ผ่านไหมครับผ่านครับถ้าเราเข้าใจนิยามของแรงแล้วอ่ะต่อไปมาดูประเภทของแรงนะครับถ้าเรามาดูประเภทของแรงเนี่ยหลักๆอาจารย์จะระบุประเภทของแรงเป็น2ประเภทในทางกลศาสตร์ก็คืออันแรกก็คือแรงกระทำแบบเป็นจุดหรือเรียกว่า concentrated force หรือ point load load ก็คือภาระที่มันมากระทำหรือภาระหรือน้ำหนักของตัววัตถุเราจะเรียกเป็น point load หมดอย่างเช่นรถกระบะตัวนี้นะครับน้ำหนักของวัตถุทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องกระทำผ่านจุดศูนย์ถ่วงและเนื่องจากว่าอะไรครับรถกระบะตัวนี้มันประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นมาประกอบกันฉะนั้นการจับยึดของชิ้นส่วนของรถกระบะนี้มันจะต่อเนื่องกันหมดต่อเนื่องไหมครับเชื่อมโยงกันหมดไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดเมื่อเชื่อมโยงกันหมดปุ๊บมันก็จะสามารถถ่ายเทน้ำหนักมายังที่ล้อแต่ละล้อได้โอเคไหมครับเมื่อถ่ายเทไปยังที่ล้อแต่ละล้ออ้าวล้อสัมผัสกับพื้นแน่นอนเมื่อเราสังเกตเห็นรถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่หน้ายางมันสัมผัสกับพื้นมันจะต้องมีระยะยุบตัวใช่ไหมครับก็คือเหมือนแรงกระจายที่เป็นแรงสีเหลืองปกติมันไม่ใช่เป็นกระจายแบบคงที่แบบนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักมันถ่ายเทไปยังไงอาจจะไม่สม่ำเสมอโอเคไหมครับแต่อาจารย์เขียนให้เธอเข้าใจว่าเป็นแรงกระจายสีเหลืองตัวนี้ที่เกิดจากอะไรครับน้ำหนักถ่ายเทมาที่ล้อแล้วล้อเนี่ยมันก็มีหน้าสัมผัสที่ยุบตัวได้มาสัมผัสกับพื้นมันก็เกิดแรงกระจายนะครับแล้วผลรวมของแรงกระจายตัวนี้เราก็จะพิจารณาเป็นแรงสีแดงก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่มาต้านอะไรครับน้ำหนักที่กระจายลงมาโอเคไหมครับแต่เมื่อมาดูหน้าสัมผัสของยางที่มันยุบตัวเนี่ยเมื่อเทียบกับโครงสร้างของรถขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นจุดสัมผัสที่มันน้อยมากๆหรือเล็กมากๆใช่ไหมจึงตัดออกจากการพิจารณาได้จึงพิจารณาแรงกระทำเป็นจุดเนื่องจากพื้นที่สัมผัสไม่มีผลต่อการคำนวณหรือการคำนวณขนาดของแรงกระจายอันเนื่องมาจากหน้าสัมผัสตรงนี้มันทำไมครับมันน้อยมากจึงพิจารณาเป็นจุดได้อย่างเงี้ยเราจึงพิจารณาแรงกระทำเป็นจุดก็คือจุดสัมผัสหรือหน้าสัมผัสของแรงมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับโครงสร้างขนาดแล้วไม่มีผลต่อการคำนวณจึงพิจารณาเป็นจุดได้โอเคไหมครับครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือน้ำหนักต้องกระทำผ่านจุดศูนย์ถ่วงก็พิจารณาน้ำหนักกระทำกับจุดศูนย์ถ่วงนี้เป็นจุดได้กรณีแรกเราจะพิจารณาแรงกระทำเป็นจุดซึ่งพื้นฐานเราจะต้องพิจารณาแรงกระทำเป็นจุดอยู่แล้วแต่มาดูอีกกรณีนึงอย่างกรณีของตัวนี้คือสันเขื่อนใช่ไหมสันเขื่อนเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อกั้นน้ำนะครับเพื่อให้อะไรครับระดับของน้ำเนี่ยมันต่างกันโอเคไหมครับเพื่อให้เกิดแรงดันนะครับหรือเกิดความดันแบบต่างๆเนี่ยมาขับเทอร์ไบน์ให้สามารถปั่นกระแสไฟฟ้าได้ถ้ามาดูแรงที่กระทำกับผนังเขื่อนหรือสันเขื่อนตรงนี้เราพิจารณาเป็นจุดได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้อะไรเพราะอะไรครับมาดูตรงนี้ครับผิวสัมผัสของผนังเขื่อนเนี่ยมันจะต้องทำการรองรับน้ำตลอดเวลาแล้วมันจะต้องรับความดันของน้ำที่กระทำด้านข้างตลอดทั้งพื้นที่เลยโอเคไหมครับฉะนั้นเวลาพิจารณาของแรงตัวนี้จะต้องคำนวณแรงเป็นแบบแรงกระจายหรือพิจารณาแรงเป็นแบบแรงกระจายเนื่องจากความดันที่มากระทำกับผนังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผ่านไหมครับเราเรียกว่าแรงกระจายหรือ distribution load นะครับหรือเป็นคานนะครับเป็นคานแล้วรับน้ำหนักแบบตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยน้ำหนักในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าเปิดว่าพื้นผิวสัมผัสหรือช่วงความยาวของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันยาวมากๆเราก็ต้องพิจารณา
น้ำหนักที่อยู่บนราคานั้นกระทำเป็นแบบแรงกระจายเหมือนกันอันนี้ผ่านไหมครับผ่านครับโดยเบื้องต้นเราจะพิจารณาแรงกระทำเป็นจุดเนื่องจากหน้าสัมผัสของวัตถุที่มันกระทำกันมันน้อยมากๆจึงตัดอะไรครับการพิจารณาแรงที่กระทำต่อพื้นที่ทิ้งไปได้โอเคไหมครับครับพิจารณาเป็นจุดแทนนะครับและอีกอย่างนึงแรงกระจายหน่วยของมันจะไม่ใช่หน่วยนิวตันเพราะอย่างความดันเนี่ยมันเป็นลักษณะของแรงกระทำต่อพื้นที่ใช่ไหมความดันก็คือ p เท่ากับ f ส่วน a หน่วยของมันก็คือนิวตันต่อตารางเมตรเห็นไหมถ้าเป็นน้ำหนักกระจายบนคานหน่วยของมันก็คือนิวตันต่อเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่หน่วยนิวตันโดดๆโอเคไหมครับสำหรับแรงกระจายอันนี้ผ่านไหมครับผ่านครับมาดูลักษณะของแรงครับองค์ประกอบของแรงมันจะครบถ้วนก็ต่อเมื่อ1เรารู้ขนาดก็คือแมกนิจูด2รู้ทิศทางที่แน่ชัดรู้ว่าพุ่งไปทางไหนแล้วทำมุมกับแกนอ้างอิงเท่าไหร่และอีกอันหนึ่งครับต้องรู้ว่าตำแหน่งที่แรงกระทำอยู่ณตำแหน่งไหนด้วยถ้าไม่รู้ตำแหน่งที่กระทำมันก็จะไม่เกิดแรงใช่หรือไม่ครับใช่ครับโอเคนะต่อไปด้านล่างมาดู force addition ก็คือการรวมแรงแรงมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ฉะนั้นการรวมแรงจะต้องพิจารณาทั้ง3อย่างก็คือพิจารณาทั้งขนาดทิศทางแล้วก็พิจารณาตำแหน่งที่แรงมากระทำการที่เราจะรวมแรงได้สมมุติแรง P กับแรง Q กระทำคนละทิศทางทบทวนสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าจะรวมกันได้แนวแรงจะต้องมาตัดผ่านณจุดเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าตำแหน่งที่แรงกระทำจะต้องกระทำบนตำแหน่งเดียวกันถึงจะรวมกันได้โอเคไหมครับครับและการรวมแรงถ้าใช้วิธีการรวมแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสามเหลี่ยมแทนแรงถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเอาเวกเตอร์มาต่อกันเหมือนโจทย์ที่กำหนดมาเลยแล้วก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเส้นปะตัวนี้ก็คือเป็นแรง Q เส้นปะตัวนี้ก็คือเป็นแรง P ผลรวมของแรงก็คือเวกเตอร์ของแรงในด้านทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมเราเรียกว่าแรงรับหรือผลรวมของแรงก็คือ R สีฟ้าตัวนี้โอเคไหมครับหรือจะพิจารณาครึ่งหนึ่งก็คือเอาเวกเตอร์ Q มาต่อกับอันนี้ใครครับคือหางของเวกเตอร์ Pด้านปิดของรูปสามเหลี่ยมก็คือผลรวมของแรงหรือแรงรับ R นั่นเองโอเคไหมครับแล้วการกำหนดทิศทางของแรงรับนะครับจะต้องพุ่งจากตำแหน่งที่กระทำนะครับไปยังปลายหัวลูกศรอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยจะต้องพุ่งออกมาแบบนี้โอเคไหมครับครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรครับเราก็จะได้แรงรับ R หรือผลรวมของแรง R เป็นที่เป็นค่าเดียวซึ่งเป็นผลรวมระหว่างแรง P รวมกับแรง Q โอเคไหมครับที่กระทำกับจุด A ฉะนั้นแรงหลายๆแรงจะรวมกันได้จะต้องกระทำณจุดเดียวกันแล้วสามารถคิดเป็นผลรวมแรงเดียวกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณหรือเอาไปวิเคราะห์ต่อไปดีไหมครับครับผมบางทีวิเคราะห์กระจายเราก็ไม่รู้ขนาดผลรวมของมันใช่ไหมอยากรู้ว่าผลรวมเท่าไหร่และทิศทางของมันจะไปทางไหนถ้าเรารู้ทิศทางของแรงถ้าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้มันก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงก็คือแนวตามแนวทิศทางของแรงรับ R ที่กระทำต่อวัตถุใช่ไหมถ้ามาดูเฉพาะ Q กับ P เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุเนี่ยมันจะพุ่งไปทาง Q หรือทาง P ใช่ไหมก็ต้องมาดูว่า P กับ Q อันไหนมันมากกว่ากันแต่มันไม่ไปตามทิศทางของ Q และ P แน่นอนมันต้องไปตามทิศทางของแรงรับถูกต้องไหมครับครับโอเคในที่นี้เราจะใช้วิธีการกราฟิกมาทำการรวมแรงแต่การคำนวณเราจะคำนวณออกมาโดยใช้หลักตรีโกณมิติฉะนั้นการรวมแรงสูตรในการรวมแรงก็คืออะไรครับ P บวก Q เท่ากับ Q บวก P ฉะนั้นสำหรับที่การรวมแรงได้นะครับหรือแม้แต่ว่าเป็นการลบแรงมันไม่ใช่นะครับการลบเวกเตอร์ของแรงมันก็คือการรวมแรงนั่นแหละแต่ทิศทางของแรงอีกแรงหนึ่งที่เราพิจารณาจะตรงกันข้ามเหมือนที่อาจารย์บอก
สัปดาห์ที่แล้วใช่หรือไม่ใช่ครับอันนี้ผ่านไหมครับผ่านครับโอเคมาดูกฎการรวมแรงนะครับถ้ามีสเกลล่าเข้ามาคูณแล้วสเกลล่าเป็น0นะครับผลรวมผลที่ได้ของแรงนั้นจะต้องเป็น0เหมือนกันถ้าค่าสเกลล่ามีค่ามากกว่า0ขนาดเวกเตอร์ของแรงก็จะมีค่าเท่ากับ c คูณกับขนาดของเวกเตอร์และมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ของแรงนั้นๆถ้าสเกลล่าน้อยกว่าขนาดของแรงนะครับทิศทางของเวกเตอร์ของแรงนั้นจะตรงกันข้ามมาดูง่ายๆไม่ต้องมาดูภาษาไทยงงเธอมาดูตรงรูปภาพเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าพี่นะเวกเตอร์ของแรง A ที่เป็นสีแดงเนี่ย c เท่ากับ1ถ้าเอา2มาคูณกับเวกเตอร์ A ขนาดของมันต้องเพิ่มเป็นกี่เท่า2เท่าครับ2เท่าและลบ a หมายถึงทิศทางที่ตรงกันข้ามถ้าเอาลบ 0.5 มาคูณกับเวกเตอร์ a ขนาดของมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งและทิศทางก็จะตรงกันข้ามโอเคไหมครับโอเคครับถ้ามองจากรูปภาพตัวนี้เธอจะเห็นว่าความยาวของเวกเตอร์ของแรงแต่ละสีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันสื่อให้เราให้เห็นว่าถ้าเราทำการรวมแรงโดยใช้วิธีการทางกราฟิกไม่ว่าจะใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสามเหลี่ยมแทนแรงเราจะพิจารณาว่าเราจะใช้ความยาวเนี่ยเป็นตัวแทนขนาดของแรงโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับดังนั้นเวกเตอร์สีฟ้าเนี่ยนะครับถ้ามันมากกว่า a 2เท่าความยาวก็ต้องมากกว่า2เท่าใช่หรือไม่ใช่ครับอะไรประมาณนี้ก็คือเราจะใช้ความยาวของเวกเตอร์เป็นตัวแทนขนาดของแรงถ้าแรงไหนมีขนาดที่มากกว่าจะต้องยาวกว่าเวกเตอร์ของแรงอีกแรงหนึ่งโอเคไหมครับนอกจากการระบุทิศทางของแรงแล้วโอเคไหมครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกฎนะในการรวมแรงนะครับการรวมแรงเนี่ยถ้าเป็นการรวมแรงเนี่ยมันสลับที่กันได้โอเคไหมครับมันรวมแรงเนี่ยมันสลับที่กันได้มันก็จะมีกฎการบวกและกฎของการคูณหลักๆเราใช้กฎของการบวกโอเคไหมครับถ้ามีอยู่3เวกเตอร์เราต้องทำการรวมเวกเตอร์2เวกเตอร์ก่อนแล้วค่อยไปรวมอีกเวกเตอร์หนึ่งทีหลังโอเคไหมครับโอเคครับแล้วสลับหรือแบ่งกลุ่มการบวกได้หรือสลับกลุ่มการบวกได้นะครับอ่ะนี่มาดูรูปนี้เลยมาดูรูปนี้เลยการรวมแรงมี2กฎแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากันเช่นแรงจะรวมกันได้จะต้องกระทำณจุดเดียวกันถ้าเอาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มารวมกันก็คือสูตร r เท่ากับ a บวก b นะครับถ้าเป็นกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือพาราเลลโลแกรมรอเนี่ยนะครับก็คือเอาหางมาต่อกันแล้วก็ copy vector b กับ a มาต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านทแยงมุมก็คือขนาดของแรงลับนะครับหรือค่าผลรวมของแรงระหว่าง a บวกกับ b แต่ถ้าให้ง่ายๆอาจารย์แนะนำให้ใช้กฎ triangle rule ก็คืออะไรครับเอาเวกเตอร์ a กับ b มาต่อกันโดยใช้หลักการก็คืออะไรนะอาจารย์ที่ตรงนี้หางต่อหัวครับหางต่อหัวหัวต่อหางครับด้านปิดของรูปสามเหลี่ยมก็คือขนาดของแรงลับหรือผลรวมของแรงระหว่าง a บวกกับ b ใช่หรือไม่ใช่ครับโดยทิศทางของแรงลับจะต้องพุ่งจากตำแหน่งที่กระทำหรือพุ่งจากตำแหน่งเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นในการรวมแรงก็คือหางเวกเตอร์ a ไปยังปลายของหัวลูกศรของเวกเตอร์ b นั่นเองโอเคไหมครับโอเคครับอีกรูปหนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าสลับที่ของการรวมเวกเตอร์ขนาดของแรงรับสีเขียวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากัน a บวก b กับ b บวก a จะมีขนาดที่เท่ากัน
และทิศทางของแรงรับ R เนื่องจากการสถานที่ของการบวกก็ไปในทางเดียวกันไหมครับเนี่ยดูจากรูปเนี่ยในทางเดียวกันไหมครับทางเดียวกันครับฉะนั้นสลับที่การบวกได้ไม่ต้องเสียเลียดไม่ต้องมากังวลว่าจะเอาไหนเริ่มก่อนโอเคไหมครับโอเคไหมครับอันนี้ผ่านไหมผ่านครับอีกอันหนึ่งนี่นอกจากแรงกระทำณจุดเดียวกันแล้วถ้าทิศทางของมันทิศทางของแรง A กับแรง B เนี่ยมันอยู่ในทิศทางเดียวกันขนานกันอันเนี้ยเราไม่ต้องใช้กฎสามเหลี่ยมเอาขนาดมาบวกกันได้เลยโอเคไหมครับโอเคครับผลลัพธ์มันก็คือเวกเตอร์ของแรงรับ R สีเขียวตัวนี้ซึ่งมีความยาวที่ยาวขึ้นใช่หรือไม่ใช่ครับอย่างนี้เอาขนาดบวกได้โดยตรงเช่นเวกเตอร์ A เท่ากับ100เวกเตอร์ B เท่ากับ250อย่างเงี้ยเอาขนาดมารวมกันได้ก็จะเป็นขนาดของ R ก็คือ350นิวตันแล้วก็ความยาวก็จะยาวเท่ากันระหว่าง A มาต่อ B ใช่หรือไม่ใช่ครับนี่นักเรียนฉะนั้นไม่ว่าจะรวมแรงโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมแทนแรงหรือสามเหลี่ยมแทนแรงไม่ว่าจะรวมแรงโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมและขนานหรือสามเหลี่ยมแทนแรงมันก็คือการรวมแรงโดยใช้เทคนิคเดียวกันนั่นแหละเพราะครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมและขนานก็คือสามเหลี่ยมแทนแรงต่อไปนี้เราจะใช้การรวมแรงโดยใช้กฎสามเหลี่ยมแทนแรงดีไหมครับดีไหมครับดีไหมครับดีครับแล้วถ้ามาดูกันเช่นเวกเตอร์ A กันทำกับเวกเตอร์ B แบบนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเวกเตอร์ A มาลบกับเวกเตอร์ B มันก็คือรวมกันโดยใช้กฎสามเหลี่ยมแทนแรงเหมือนเดิมแต่อะไรครับทิศทางของเวกเตอร์ A ก็เหมือนเดิมใช่ไหมแต่เวกเตอร์ B ที่เอามารวมทิศทางจะต้องตรงกันกับข้ามเห็นไหมก็คืออยู่ในทิศทางเดียวกันนั่นแหละอยู่ในแนวขนานเดียวกันอยู่ในแนวเดียวกันนั่นแหละแต่ลูกศรก็คือพุ่งไปในทางตรงกันข้ามแล้วผลรวมของแรงรับมันก็จะได้ขนาดที่อะไรครับน้อยลงหรือได้ความยาวของเวกเตอร์ของแรงรับที่มันสั้นลงใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคฉะนั้นต่อไปวิธีการคำนวณแรงนะครับวิธีการคำนวณแรงนะครับเราจะคำนวณแรงโดยใช้สองกฎนี้ร่วมกันอันที่หนึ่งเราเรียกว่า cosine law โอเคไหมครับ cosine law มันก็คืออะไรครับ r กำลังสองก็เท่ากับ a อะไรเอาตัวนี้ก็ได้ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ 2ab cross gammaเดี๋ยวก่อนแมวมาเนี่ยลบ 2ab cross gamma a ตัวนี้ก็คือขนาดของเวกเตอร์ a b ก็คือขนาดของเวกเตอร์ b ลบกับ2เอาขนาดเวกเตอร์ a กับ b มาคูณกันแล้วคูณกับค่า cross ของมุมแกมมามุมแกมมาคืออะไรถ้าทำการรวมแรงโดยใช้กฎสามเหลี่ยมแทนแรงแล้วนักเรียนจะต้องทำการหาค่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมแต่มุมหนึ่งที่ต้องรู้เลยหลังจากการรวมแรงก็คือมุมแกมมาซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับแรงรับเราจะต้องหาเป็นดับแรกเพราะถ้าเราหาได้เราจะทราบว่าขนาดของแรงรับจะมีค่าเท่าไหร่ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่แล้วครับใช่หรือไม่ใช่แล้วครับครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมุมเนี้ยจะต้องหาเป็นอย่างแรกและเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับแรงรับ R นะมุมส่วนอื่นๆที่หาเพื่ออะไรครับต้องหาเหมือนกันเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าทิศทางของแรงรับ R เนี่ยมันจะทำมุมกับแกน X หรือแกน Y เท่าไหร่ก็ต้องหามุมภายในอัลฟากับเบต้ามาด้วยหรืออาจจะห
หาเฉพาะเบต้าก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่กำหนดโอเคไหมครับโอเคครับส่วนใหญ่เมื่อใช้กฎของโคไซน์เราจะใช้กฎของไซน์ควบคู่ไม่ว่าจะเป็นการหาขนาดของแรงรับหรือหามุมแต่กฎของโคไซน์มันเอามาเพื่อหามุมหรือหาแรงรับก็ได้โดยมีข้อแม้ว่าอะไรครับมีข้อแม้ว่าอะไรครับกฎของโคไซน์ลอก็คือด้านหารด้วยค่าไซน์ของมุมตรงข้ามทั้ง3ด้านจะมีค่าเท่ากันเงื่อนไขในการใช้สุดใช้กฎของไซน์หรือไซน์ลอเนี่ยก็คือกรณีแรกถ้าเราทราบเวกเตอร์นะครับถ้าเราทราบเวกเตอร์ทุกเวกเตอร์เลยก็คืออะไรครับรู้ R รู้ A รู้ B รู้ขนาดของเวกเตอร์ทั้ง3เวกเตอร์แล้วแต่เราต้องรู้มุมอย่างน้อย1มุมก็คือรู้มุมแกมมาตัวนี้อย่างน้อย1มุมเราสามารถใช้กฎนี้หามุมอัลฟากับมุมเบต้าได้ไหมครับได้ครับอันนี้คือหลักนะหรือถ้าเกิดทราบมุมภายในทุกมุมทราบมุมอันนี้แล้วแต่โจทย์นะโจทย์จะเป็นยังไงไม่รู้แล้วแต่นะครับบางโจทย์ก็คือทราบมุมภายในทุกมุมแล้วทราบเวกเตอร์อย่างน้อย1เวกเตอร์เราก็จะสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B ได้โดยใช้กฎของไซน์เช่นกันใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคไหมนี่คือกฎการใช้กฎของไซน์อาจารย์เน้นโอเคไหมครับครับผมกฎของโคไซน์เนี่ยหลักๆเอาไว้หาขนาดของแรงรับนะครับแล้วก็แล้วแต่โจทย์อีกอ่ะบางโจทย์เนี่ยเรารู้เวกเตอร์หมดแล้วเราหามุมอะไรครับหามุมแกมมาก็ได้อันนี้แล้วแต่โอเคไหมอาจารย์ครับไซน์ลอหาอะไรนะครับไซน์ลอเนี่ยมันใช้สำหรับหาขนาดของเวกเตอร์กับหามุมภายในรูปสามเหลี่ยมได้หมดได้หมดแต่มันมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าเราทราบมุมภายในทุกมุมทราบแกมมาทราบอัลฟาทราบเบต้าแล้วรู้ขนาดของเวกเตอร์อย่างร้อย1เวกเตอร์หรือ1ด้านเราหาขนาดเวกเตอร์ของด้านที่เหลือได้ก็คือ A กับ B ได้โอเคไหมครับโอเคไหมครับในทางกลับกันถ้าเราทราบเวกเตอร์ของแรงทราบขนาดเวกเตอร์ของแรงทั้ง3ค่าก็คือ R A B เรารู้อย่างน้อยเราต้องรู้มุมภายในอย่างร้อย1มุมเราหาขนาดของมุมที่เหลือได้โอเคไหมครับโอเคไหมครับมันสลับการแบบนี้โอเคไหมรู้ด้านทุกด้านรู้มุมทุกมุมหาค่ามุมที่เหลือได้โดยใช้กฎของไซน์ลอรู้มุมทุกมุมรู้ด้านอย่างน้อย1ด้านหาขนาดของด้านที่เหลือได้โดยใช้กฎของไซน์ลอโอเคไหมครับครับโอเคครับหาครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูตัวอย่างที่1กันเลยตัวอย่างที่1นะเขาให้รวมแรงขนาด2กิโลนิวตันกับ3กิโลนิวตันกระทำณจุด B มาดูองค์ประกอบของแรงรู้ขนาดหรือยังรู้ครับรู้ที่ทางที่แน่ชัดหรือยังรู้ครับรู้ว่าอะไรแรง2กิโลนิวตันแรง2กิโลนิวตันมันเอียงมาทางซ้ายทำมุมในแนวดิ่ง40 3กิโลนิวตันเอียงมาทางขวาทำมุมกับแนวดิ่งเท่ากับ60องศาอย่างเงี้ยรู้ทิศทางชัดเจนใช่ไหมสุดท้ายมาดูตำแหน่งที่กระทำมันกระทำหน้าตำแหน่งเดียวกันไหมครับตำแหน่งเดียวกันครับก็คือตำแหน่ง B อันนี้เอาแรง2แรงมารวมให้เป็นแรงเดียวได้ไหมได้ครับโอเคโจทย์เขาให้รวมโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานกับสามเหลี่ยมแทนแรงซึ่งมันตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพาราเรลโลแกรมลอหรือทายแองเกิลลืมมันตัวเดียวกันฉะนั้นก่อนที่จะทำการรวมแรงต้องเขียนทั้งวัตถุอิสระเพื่ออธิบายลักษณะการกระทำของแรงต่อจุด B ก่อน
อันที่1คือกำหนดแกน x กับแกน y ในที่นี้อาจารย์กำหนดแกน x บนแนวนอนและแกน y เนี่ยมันพุ่งลงมาในแนวดิ่งโอเคไหมครับเพราะแรงอาจารย์มันพุ่งเพราะแรงอาจารย์มันพุ่งลงใช่หรือเปล่าใช่ครับแต่ในที่นี้ยังไม่ได้มีสาระอะไรมากนะอาจารย์ขีดเส้นในแนวนอนกับแนวดิ่งเพื่อให้รู้ว่าอาจารย์จะกำหนดทิศทางของแรง2กิโลนิวตันกับ3กิโลนิวตันให้ชัดเจนได้อย่างไรแล้วจะนำไปสู่การรวมแรงต่อไปอันที่1อาจารย์กำหนดแรง3กิโลนิวตันอาจารย์ขี้เกียจเขียน60อาจารย์เขียน30ได้ไหมได้ครับเพราะอะไรเป็น5ตามแนวแกนแรงของ x มันจะเป็นเส้นในแนวนอนครับผมเส้นในแนวนอนกับเส้นในแนวดิ่งมันตั้งฉากกันใช่ไหมใช่ครับแล้วมุมฉากมันเท่ากับ90องศาฉะนั้นถ้าอาจารย์วัดทิศทางของแรง3กิโลนิวตันทำมุมกับแนวนอนหรือแนวราบมันก็คือมุม30องศาใช่ครับค่อยๆไปนะดูไปนะโอเคไหมครับต่อไปแรง4กิโลแรง2กิโลนิวตันก็พุ่งลงมาทางซ้ายอาจารย์ก็กำหนดให้ทำมุมกับแกนนอนหรือทำมุมกับแกน x เท่ากับ50องศาเพราะมุมฉากก็คือ90ลบ10 10เหลือ50ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่แล้วต่อไปอาจารย์ก็ทำการสร้างอะไรสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยเส้นปะตัวนี้ก็คือเส้นปะตัวนี้ก็คือขนาดของแรง3กิโลนิวตันเส้นปะตัวนี้ก็คือขนาดของแรง2กิโลนิวตันแล้วนี่ครับผลรวมของแรงรับก็คือความยาวเวกเตอร์ของแรง R ในแนวทแยงมุมใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะทำการคำนวณหาขนาดของแรงรับโดยใช้กฎของโคไซส์โอเคไหมครับเนื่องจากอะไรครับเราทราบแรงอย่างน้อยกี่แรงครับ2แรงครับ2แรงแล้วแต่เราต้องหามุมอย่างน้อย1มุมถึงจะหาขนาดของแรงรับ R ได้ใช่หรือไม่ใช่ครับโดยใช้กฎของโคไซน์หรือโคไซน์ลอโอเคไหมครับในที่นี้เราต้องหามุมอย่างน้อย1มุมครับมุมอะไรล่ะมุมอะไรล่ะมุมอะไรล่ะและทิศทางของแรงรับก็คือมุมเซต้าที่วัดจากอะไรครับวัดจากเวกเตอร์ของแรงรับ R สีฟ้าเนี่ยไปยังแนวระนาบโอเคไหมโอเคไหมครับทวนอีกทีนะโอเคนะครับจากนั้นถ้าจะใช้กฎสามเหลี่ยมแทนแรงก็คืออะไรครับนี่เอาเวกเตอร์2กิโลนิวตันเขียนขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วเอาหางของเวกเตอร์3กิโลนิวตันมาต่อโดยใช้หลักการหางต่อหัวต่อหางด้านปิดของรูปสามเหลี่ยมก็คือขนาดของแรงรับแต่ถ้าเป็นการรวมแบบนี้อาจารย์ดูแล้วครับเนี่ยมุม2กิโลนิวตันเนี่ยมันทำมุมกับแนวดิ่งเท่ากับ40องศาใช่หรือไม่ใช่ครับมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันครับเท่ากันเพราะเส้นตรง2เส้นขนานกันอาจารย์เขียนอย่างนี้นะเขียนเพิ่มตรงนี้อาจจะไม่ตรงมากนะครับเส้นตรง2เส้นขนานกันอย่างเงี้ยเอ้ยอาจจะไม่ตรงฮะมือผมไม่เวิร์กเอาใหม่เนี่ยสมมติเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันมีเส้นทแยงมุมตัดผ่านมุมในด้านตรงกันข้ามจะต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมใช่ครับครับผมมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันไหมเท่ากันครับมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันไหมเท่ากันครับมุมป้านตรงนี้กับมุมป้านตรงนี้เท่ากันไหมมุมแหลมตรงนี้กับมุมแหลมตรงนี้เท่ากันไหมจะเท่ากันโอเคไหมครับ
โอเคไหมครับโอเคครับครับจากนั้นก็หามุมแรง3กิโลนิวตันก็ทำมุมกับแนวดิ่งเท่ากับกี่องศา60องศาด้านปิดของรูปสามเหลี่ยมโดยจะต้องพุ่งจากจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์แรกไปยังปลายหัวลูกศรของเวกเตอร์ตัวที่2ก็คือแรงรับ R แล้วจอดจากนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำการหามุมอย่างน้อย1มุมซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับแรงรับ R เห็นไหมครับเห็นไหมครับครับเห็นครับมุมแกนมาหาได้ยังไงเอา180ไปลบกับ100ครับผมถูกต้องเหลือเท่าไหร่เหลือ80ครับ100ก็คือ60บวกกับ40โอเคไหมครับโอเคไหมครับครับจากนั้นเราก็จะทำการหาขนาดของแรงรับโดยใช้กฎของโคสายได้นี่นักเรียนถึงแม้จะรวมกันโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานสุดท้ายเราก็พิจารณาครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสามเหลี่ยมแทนแรงใช่หรือไม่ใช่ครับจากนั้นเราก็ทำการคำนวณมุมเรียบร้อยแล้วนะเราเก่งมากเราตอบอาจารย์ละเราก็มาทำการคำนวณหาขนาดของแรงรับโดยใช้กฎของโคไซน์ก็คือ r กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ 2ab cross gamma แต่ถ้าจะหา r อย่างเดียวก็ต้องถอด square root ใช่หรือเปล่าครับผมก็คืออันนี้ก็คือ a อันนี้ก็คือ b ลบ 2ab มุม gamma ก็คือมุม80องศาได้เท่าไหร่ครับ 3.304 กิโลนิวตันจากนั้นถ้าเราอยากรู้อะไรมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่าทิศทางของแรงรับ R เนี่ยมันทำมุมเท่าไหร่กับแนวหน้าต้องรู้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก่อนใช้กฎของอะไรครับกฎตัวนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยกฎทรายครับทรายลอกฎของทรายหรือทรายลอนะครับก็คือขนาดของแรงรับก็คือ 3.3 ก็คือด้านหารด้วยค่าทรายบนตรงข้ามก็คือทราย8 10เท่ากับ3หารด้วยทรายเบต้าแล้วเท่ากับ2หารด้วยทรายอะไรที่ตรงกันข้ามกับ2อัลฟาครับอัลฟานะครับจากนั้นคำนวณเบต้าก็ดูจากอะไรครับเนื่องจาก3เทอมมันเสมอภาคกันเอา2เทอมแรกมาคำนวณหามุมเบต้าได้ไหมได้ครับฉะนั้นอาจารย์แก้เลยได้ไหมเราไปลองแก้โซเอาเองเดี๋ยวจะได้คิดตามอาจารย์ไปด้วยนะครับแก้ก็คืออะไรครับสลับที่กันก็คืออะไรครับสลับที่ของการคูณคืออะไรครับไซเบต้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเอา 3.3 มาหารใช่ไหมครับครับผมไซ80ก็ย้ายไปคูณใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าจะหาเบต้าก็คืออาร์คไซของเทอมนี้ทั้งหมดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเราก็จะได้มุมไซเท่ากับมุมเบต้ากับเท่าไหร่ครับ63.54 องศาโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยครับโอเคครับอัลฟาก็หาได้เหมือนกันใช่มั้ยครับผมแต่ในที่นี้นะถ้าจะหาอัลฟาเราเอา180มาลบเบต้าลบแกมมาได้มั้ยได้ครับเราก็จะได้เท่ากับ 36.645 เหมือนกันใช่หรือเปล่าใช่ครับต่อไปถ้าจะหามุมเซต้ามุมเซต้าอยู่ตรงไหนนะมุมเซต้าคือมุมนี้หรือเปล่าอาจารย์เขียนเล็กๆนี่อาจารย์ทำกราฟิกมาให้เธอละทำกราฟิกข้อเสียคืออะไรใช้เวลานานแต่อธิบายได้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับแล้วก็เขียนเพิ่มนิดหน่อยโอเคไหมครับมุมเซต้าคือมุมนี้ใช่ไหมคือมุมระหว่างแรงรับ R เนี่ยซึ่งได้จากการรวมกันระหว่างแรง2กิโลนิวตันกับแรง3กิโลนิวตันแล้วจะดูที่ทางว่าทำมุมกับแกน x เท่าไหร่อย่างนี้จะหาได้ไงครับเซต้าก็เท่ากับเอา180มาลบกับมุมไหนนี่มุมเนี้ยมุมนี้เท่าไหร่นักเรียนตอบครูหน่อยมุมนี้เท่าไหร่ถ้าดูจากรูปเล็กๆเนี่ยมันคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหม50มุมนี้40ใช่ไหมเอออันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่
50เข้าไปนี่ก็ต้องเป็นเท่าไหร่50องศาใช่มั้ยฉะนั้นอยากรู้มุมเซต้าก็คือเอา180มาลบ50แล้วมาลบกับมุมเบต้าครับก็คือ 63.54 ตรงนี้ใช่มั้ยครับแล้วจะได้ทิศทางของแรงรับ R ก็คือ 66.46 องศาฉะนั้นนี่คือคำตอบสุดท้ายก็คืออะไรครับค่าแรงรับ R เท่ากับ 33.304 กิโลนิวตันตรงนี้คือสาระของทิศทางของแรงรับก็คืออะไรครับทิศทางของแรงรับพุ่งลงไปทางขวาทำมุมกับแนวหน้าตรงนี้เท่ากับมุมเท่าไหร่ครับ 16.46 ครับอันนี้คือคำตอบของข้อนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับฉะนั้นกดสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนรวมแรงโดยใช้กดสามเหลี่ยมแทนแรงยังไม่คล่องก็เลยสร้างรูปสี่เหลี่ยมมันง่ายดีใช่หรือไม่แต่ถ้าเป็นรูปแต่ถ้ารวมแรงโดยใช้กดสามเหลี่ยมแทนแรงเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าเอาเวกเตอร์มาต่อกันโดยใช้หางต่อหัวต่อหางและพิจารณาด้านปิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพุ่งจากอะไรครับหางของเวกเตอร์ที่หนึ่งไปยังปลายลูกศรของเวกเตอร์ที่2เนี่ยถึงจะเป็นแรงรับ R บางคนมันงงตรงนี้เขาเลยให้ใช้กดสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนมันไม่พลาดถูกต้องไหมครับแล้วค่อยพิจารณาครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยมแทนแรงนั่นเองสุดท้ายก็คือใช้รูปสามเหลี่ยมอยู่ดีไหมครับใช่อยู่ดีครับผมครับผมอันนี้ผ่านไหมครับผ่านครับโอเคครับมาดูในกรณีหนึ่งถ้าเป็นกรณีที่เวกเตอร์ของแรงเนี่ยนะมันมากกว่า2เวกเตอร์ทำอย่างไรเนี่ยณจุดสีเขียวเนี่ยรับเวกเตอร์ A แล้วก็รับเวกเตอร์ B แล้วก็รับเวกเตอร์ C ถ้าจะใช้วิธีเดิมต้องทำยังไงครับนักเรียนรวมเวกเตอร์สักสองอันก่อนสองตัวก่อนแล้วค่อยมาลบอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นเอาเวกเตอร์ a มาบวกกับเวกเตอร์ b แล้วค่อยมาบวก c ใช่ไหมครับหรือเอา c มาบวก a ค่อยมาบวก b ได้ไหมได้ครับหรือจะเอา b บวก c แล้วค่อยมาบวก a อย่างเงี้ยได้ไหมครับได้หมดเลยครับแต่ความจริงเนี่ยถ้าพี่นาไปรูปกราฟิกอ่ะก็คือเอาเวกเตอร์มาต่อกันโดยใช้อะไรโดยใช้หางต่อหัวต่อหางก็คือเวกเตอร์ A ต่อกับเวกเตอร์ B และเวกเตอร์ B ต่อกับเวกเตอร์ C เห็นไหมครับแล้วด้านปิดของรูปอะไรก็แล้วแต่กี่เหลี่ยมไม่รู้มันก็คือค่าขนาดของแรงรับก็ได้จาก A บวก B แล้วมาบวก C ใช่หรือไม่ครับใช่แต่บังเอิญมันไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมเราใช้หลักตรีโกณมิติมาทำการวิเคราะห์หาแรงรับ R ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับอย่างน้อยเราต้องทำอะไรก่อนเนี่ยเราต้องเอา A มาบวก B ก่อนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแล้วค่อยเอาเวกเตอร์สีม่วงเนี่ยมาบวกกับ C ใช่หรือไม่ใช่ครับพร้อมเนี่ยก็ดูเห็นไหมที่อาจารย์เขียนเห็นไหมก็คือเอาเวกเตอร์ a มาบวกกับเวกเตอร์ b แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ระหว่างเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b แล้วก็เอาอะไรเอาผลลัพธ์ของเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b ก็คือสีเขียวกับสีม่วงที่จะเขียนข้างบนเนี่ยคือตัวเดียวกันไหมครับตัวเดียวกันครับแล้วค่อยมารวมกับเวกเตอร์ c แล้วถึงจะได้ผลรวมของแรงรับทั้งหมดที่ได้เท่ากับa บวก b แล้วก็บวก c c ครับใช้ได้เหมือนกันโอเคไหมแต่เราจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เอามาใช้กับในกรณีที่เวกเตอร์ของแรงมันมากกว่า2แรงทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกว่าวิธีการรวมแรงวิธีแรกนะครับเป็นวิธีการที่ล้าสมัยก็ไม่ใช่
เดี๋ยวเราไปเจอโจทย์บางโจทย์ในเรื่องของการสมดุลเธอบางโจทย์ใช้กฎสามเหลี่ยมแทนแรงเนี่ยมาวิเคราะห์ในปัญหาสมดุลของระบบแรงแล้วเนี่ยแก้สมการเพื่อหาคำตอบเร็วกว่าเทคนิคการแตกแรงเข้าสู่แนวแกนเสียอีกแต่พื้นฐานการแตกแรงเข้าสู่แนวแกนมันดันไปเป็นพื้นฐานของการสมดุลระบบแรงซะส่วนใหญ่ที่เราเรียนรู้กันใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใช้ควบคู่กันขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาเทคนิคการแตกแรงเข้าสู่แนวแกนการแตกแรงจะเข้าแนวแกนไหนก็ได้จะเป็นแนวแกน XY ที่ตั้งฉากปกติทางด้านซ้ายมือหรือจะเป็น XY ที่มันเอียงก็ได้แต่เวลาแตกแรงไม่ว่าแตกเข้าสู่แกนไหนอีกแกนหนึ่งจะต้องแตกเข้าสู่แกนที่ตั้งฉากใช่หรือไม่ใช่ครับมันจะเอียงอะไรก็แล้วแต่ล่ะมันแตกได้หมดเวลาแตกแรง F มันได้2แกนก็คือแกนที่ตั้งฉากกันทั้งคู่ถูกต้องไหมครับครับก็คือแตกเข้าสู่แกน X ก็จะได้แรงย่อยของแรงในแกน Xแตกเข้าสู่แกน y ก็จะได้แรงย่อยเข้าสู่แนวแกน y แต่จะแตกแรง f ได้เธอต้องรู้อะไรครับเซต้าครับต้องรู้มุมเซต้านะมุมเซต้านี้จะกระทำกับแกน x หรือแกน y ก็ได้โอเคไหมครับโอเคครับด้านเอียงก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อมาดูรูปนี้นะครับถ้าเป็นพื้นฐานทางด้านเวกเตอร์เราจะกำหนดให้เวกเตอร์1หน่วยเป็นตัวระบุที่ฐานของแรงย่อยตามแนวแกน x และตามแนวแกน y ส่วนใหญ่เวกเตอร์1หน่วยที่กำกับทิศทางของแรงย่อยตามแกน x ก็คือจะเป็น i แกน y ก็เป็น j ก็คืออะไรครับ fx ก็เท่ากับ fxi fy ก็เท่ากับ fyj อันนี้อาจารย์ลืมใส่ตรงนี้นะหลุดไปโอเคไหมครับ fyjฉะนั้นสูตรรวมกันของเวกเตอร์ก็คืออะไรครับเวกเตอร์ของแรง F สีแดงเนี่ยก็เท่ากับ Fxi บวกกับ Fyj ใช่หรือไม่ใช่ครับและอาจารย์จะเขียนเพิ่มเติมเอาจากรูปนี้นะดูจากรูปนี้นะถ้าเราทราบมุมเซต้าแล้วนะครับเราจะใช้สามเหลี่ยมด้านใดก็ได้ใช้สามเหลี่ยมด้านล่างกับด้านบนได้ไหมครับได้ครับเพราะมุมเซต้ามันมีค่าเท่าเท่ากันครับนี่ก็คือมุมฉากบอดี้ก็คือมุมฉากใช่ไหมครับเธอจะใช้รูปไหนมาคำนวณก็ได้แต่ถ้าอาจารย์ใช้ด้านล่างอาจารย์จะเห็นว่า i อ่ะเวกเตอร์หนึ่งหน่วย i เนี่ยมันมีค่าเท่ากับค่าคอสอีกไปมันเท่ากับค่าคอสของมุมเซเซต้าเวกเตอร์1หน่วย j เนี่ยมันก็คือค่าไซน์ของมุมเซต้าโอเคไหมครับครับฉะนั้นถ้าเอาจะระบุการแตก f เข้าสู่แนวแกน x ต้องเวกเตอร์1หน่วย i หรือคูณด้วยค่าอะไรครับcos θ ครับเพราะนี่คือด้านประชิดเซต้าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับถ้าจะแตกแรง y เข้าสู่แกน y จะต้องคูณด้วยเวกเตอร์หน่วย j หรือคูณด้วยไซน์ของมุมเซต้าใช่หรือไม่เพราะอะไรอยู่ตรงเส้นปะนี่ใช่มั้ยมันอยู่ตรงข้ามกับมุมเซต้าไหมครับตรงข้ามครับผมโอเคโอเคนะโอเคนะ ฉะนั้นการแตกแรงเข้าสู่แนวแกนจะใช้กฎของครอสของมุมที่พี่นากับไซน์ของมุมที่พี่นาขึ้นอยู่กับว่าเราแตกเข้าสู่ด้านประชิดมุมหรือแกนที่ตั้งฉากโอเคไหมครับครับโอเคนะนี่ไงนี่ไงพออาจารย์เขียนรูปเมื่อกี้เธอไม่ต้องมาดูรูปนี้ละเธอมาดูรูปนี้เธอเข้าใจชัดเจนเลยก็คืออะไรครับคอสของมุมเซต้ามันก็คือเวกเตอร์หน่วย i
หรือเท่ากับอะไรครับ cross ก็คือความสัมพันธ์ของด้านประชิดมุมครับหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ fx หารด้วย f ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วถ้าจะหา fx มันก็คือ f cos theta ใช่หรือเปล่าใช่ครับมันก็คืออันเดียวกันกับสไลด์เมื่อกี้ไหมอันเดียวกันเลยครับเออค่าไซน์ของมุมเซต้าก็คือ fy ก็คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับแล้วถ้ามาดูก็คืออะไรครับ fy ก็เท่ากับ f คูณกับไซน์เซต้าเหมือนกันโอเคไหมครับโอเคครับแล้วขนาดของแรง fหาได้จากทฤษฎีบทปีทาโกรัสก็คือ f กำลัง2เท่ากับ fx กำลัง2บวก fy กำลัง2ครับแล้วถ้าจะหามุมเซต้าในกรณีที่ไม่รู้มุมมุมเซต้าตัวนี้เป็นมุมของแรง f ก็คืออะไรครับเทนเซต้าก็เท่ากับอะไรครับ fy ส่วน fx ข้ามก็คือ fy ใช่ไหมครับด้านประชิดมุมก็คือ fx ก็คือข้ามหาด้วยชิดโอเคไหมครับครับผมข้ามชิดโอเคไหมครับจบนี่ไงขั้นตอนการหาอันที่หนึ่งเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของแรงที่กระทำกับตำแหน่งการจะรวมแรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น2หรือ3จะต้องกระทำผ่านจุดเดียวกันหรือกระทำณจุดเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมใช่ครับขั้นที่2สร้างแกน x กับแกน y ที่ตั้งฉากกันบนระบบพิกัดฉากโอเคไหมครับต่อไปให้เขียนแรงสีชมพูก็คือแรง a แรง c แรง b ที่กระทำกับจุดตัดของแกน x กับแกน y ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือสร้างระบบพิกัดฉากก็คือเส้นปะตัวเนี้ยให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมโอเคไหมครับครับหรือสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในแต่ละด้านเพราะครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่หรือไม่ใช่ครับทำทุกแรงไหมครับทุกแรงครับทุกแรงเมื่อทำทุกแรงเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้ทำการรวมแรงโดยทำการอะไรครับแตกแรง a เข้าสู่แกน x แตกแรง a เข้าสู่แกน y แตกแรง b เข้าสู่แกน x แตกแรง b เข้าสู่แกน y แตกแรง c เข้าสู่แกน x แตกแรง c เข้าสู่แกน y ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีทิศทางด้วยไหมครับแรงพุ่งไปทางขวาเป็นบวกพุ่งขึ้นเป็นบวกพุ่งลงเป็นลบพุ่งไปทางซ้ายเป็นลบครับจากนั้นเมื่อแตกแรงเรียบร้อยแล้วแตกแรงโดยใช้สูตรที่อาจารย์ว่าตรงนี้นะโอเคไหมครับครับให้เอาแรงย่อยตามแนวแกน x มารวมกันเราจะได้ผลรวมของแรงตามแนวแกน x หรือ rx โอเคไหมครับโอเคครับเอาแรงย่อยที่แตกเข้าสู่แกน yอย่าลืมพี่นะเครื่องหมายบวกลบด้วยนะครับมารวมกันที่ทาง y เราจะได้ผลรวมของแรงย่อยตามแนวแกน y ก็คือ r y โอเคไหมครับครับแล้วจากนั้นให้เอา r x กับ r y มาพอดกราฟหรือมาเขียนเวกเตอร์ของแรงที่กระทำบนตำแหน่งเดียวกันตัวนี้ก็คือผลรวมของแรงตามแนวแกน x ตัวนี้ก็คือผลรวมของแรงตามแนวแกนy แล้วก็มาสร้างพิกัดฉากอีกครั้งเพื่อให้หาค่าขนาดของแรงรับ r ทั้งหมดแล้วค่อยไปหามุมของมันอีกทีนึงโอเคไหมครับครับขั้นตอนมีอยู่แค่นี้ง่ายไหมครับง่ายครับแต่เยอะหาแรงรับโดยใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสหาทิศทางของแรงรับที่ชัดเจนก็คือมุมเซต้าตัวนี้โอเคไหมครับครับโดยได้มาจากอะไรครับแทนเซต้าก็เท่ากับ r y หารด้วย r x ใ
ช่ไหมครับผมโอเคสมมติอาจารย์กำหนดโอ้อาจารย์เขียนให้เธอเร็วไปอ่ะใจจริงไม่อยากจะเขียนให้เธอเลยลืมทำกระพริบไม่เป็นไรอ่ะลืมทำกระพริบไม่เป็นไรอ่ะงั้นดูตามนี้เลยโอเคไหมครับครับผมดูตามนี้เลยนะฉะนั้นอาจารย์จะไม่เขียนมุมตรงนี้อ่ะสมมติตัวอย่างนี้อาจจะมีแรงเนื่องจากสายเคเบิลซึ่งเป็นแรงตึงในสายเคเบิลมากระทำกับตัวหูหิ้วหรือห่วงตัวนี้โอเคไหมครับกระทำสามแรงอ่ะอันดับแรกเธอต้องทำการสร้างพิกัดฉาก x กับ y ในที่นี้อาจารย์สร้าง x กับ y โดยใช้คอสแดนทั้งหมด2คอสแดนพอเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่มีแรงกระทำด้านล่างเลยใช่ป่ะครับแรงมันพุ่งขึ้นบนหมดอาจารย์ก็เขียนเวกเตอร์ของแรงเท่าไหร่ครับ80เวกเตอร์ของแรง120และเวกเตอร์ของแรง150 3แรงนี้จะรวมกันได้ต้องกระทำณจุดเดียวเดียวกันอันนี้กระทำณจุดเดียวกันป่ะจุดเดียวกันครับโอเคมุมนี้คือมุมเท่าไหร่อ่ะตอบอาจารย์หน่อย40ครับมุมนี้คือมุมเท่าไหร่40เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ขึ้นอันนี้มุมเท่าไหร่40ใช่ไหมครับy ตรงนี้กำหนดตรงนี้เท่าไหร่อ่ะขี้เกียจกำหนดอยากจะกำหนดตรงเนี้ยเท่าไหร่นี่เท่าไหร่20ครับ20แล้วตรงนี้ก็35เหมือนเดิมโอเคไหมครับจากนั้นถ้าเธอไม่อยากงงเธอทำเป็นตารางได้ไหมเธอรวมเป็นตารางอย่างนี้ง่ายไหมง่ายขึ้นครับมันจะง่ายขึ้นเพราะอะไรดูเป็นระเบียบครับปกติเนี่ยรวมแรงตันแรง x เธอจะเขียนแบบนี้พอรวมของแรงตันแรง x ก็คืออะไร80 80พอ40พอ40แตกไปทางนี้พุ่งไปทางขวานะโอเคไหมครับอาจารย์ไม่อยากจะเขียนให้มันเลอะๆอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะเพราะมันเยอะมันเยอะเกินโอเคไหมครับให้รู้ว่าเราแตกเข้าสู่เกณฑ์ x กับแตกเข้าสู่เกณฑ์ y เหมือนเวกเตอร์ย่อยสีฟ้าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับให้เราจินตนาภาพในใจไม่งั้นมันเลอะโอเคไหมครับครับก็คือ80คอส40ใช่ไหมครับผมแล้วก็มาบวกกับอะไรบวกกับ120คอสคอสหรือซาย20ได้ไหมได้ครับแล้วก็มาลบกับอะไรอ่ะนี่มันบางไปไม่เป็นแล้วก็มาลบกับ150ปกติเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่อยากเขียนแบบนี้เรามาทำเป็นตารางอย่างนี้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมครับมันดูเป็นระเบียบดีเป็นระเบียบดีก็คืออันที่หนึ่งแถวแรกก็คือหลักแรกก็คือองค์ประกอบของแรงก็คือมีแรงเท่าไหร่80 120กับ50ใช่ไหมครับ Fx ก็คือการแตกแรงย่อยเข้าสู่แกน x ของแต่ละแรง Fy ก็คือการแตกแรงย่อยเข้าสู่แกน y ของแต่ละแรงโอเคไหมครับเราหาได้นี่เนี่ย80คอส40รู้ยังใส่แล้วนี่120แตกเข้าสู่แกน x ก็คือ120สาย20ใช่ไหมแล้ว150แต่เข้าสู่แกน x มันก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบก็คือลบ150คอส35เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับ fy ก็เหมือนกัน fy ก็คือ80ไซน์40โอเคไหมครับแรงที่2ก็คือ120คอส20และอันที่3ก็คือแรง150แต่เข้าสู่แกน y ก็คืออะไรพูดไปทางนี้ก็คือไซน์ส
35 35ครับแล้วจากนั้นก็เอามารวมกันคิดเครื่องหมายบวกลบเลยนะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับตัวรวมตรงนี้ก็คืออะไรครับลบ 20.54 ตัวเนี้ยก็คือผลรวมของแรงตามแนวแกน x ตัวนี้ก็คือผลรวมของแรงตามแนวแกน y โอเคไหมครับโอเคไหมครับครับอาจารย์อาจารย์ครับครับเดี๋ยวขออธิบายลบ150อีกรอบนึงครับนี่ไงเวลากำหนดการรวมแรงจะต้องกำหนดทิศทางของแรงด้วยถ้าเป็นตามหลักอันนี้ถ้าเป็นตามหลักคอสแรนทั้งหมด4คอสแรนอันนี้คือแกนอะไร x นี่คือแกน y ใช่ไหมครับมาดูทิศทางของเวกเตอร์ถ้าเป็นคอสแรนที่1ก็จะเป็น x เป็นบวก y เป็นบวกโอเคไหมครับครับมาดูคอสแรนที่2 x เป็นลบ y เป็นบวกโอเคไหมครับผมคอสแรนที่3 x เป็นลบ y เป็นลบคอสแรนที่4 x เป็นบวก y เป็นลบทิศทางคือมาตามนี้โอเคไหมผม150เป็นลบเพราะมันมาทางไหนมันพุ่งไปทางไหนมันพุ่งตรงกันข้ามกับ x ไหมเราให้ x พุ่งมาทางขวาเป็นบวกให้ y พุ่งขึ้นเป็นบวกตรงกันข้ามจะต้องติดลบลบในที่นี้คือทิศทางเป็นตัวระบุทิศทางของแรงโอเคไหมครับถ้าเป็นแกน x บวกไปทางขวาลบพุ่งไปทางซ้ายถ้าเป็นแกน y พุ่งขึ้นเป็นบวกพุ่งลงเป็นลบโอเคไหมครับโอเคแล้วครับอันนี้คือตัวระบุทิศทางแล้วถ้าพี่นาขนาดก็ต้องลบมันออกไปด้วยเพราะอะไรครับถ้าเธอไม่ลบมันออกไปเวลามาเขียนเป็นเวกเตอร์ของแรงความยาวมันก็จะเพิ่มขึ้นสิใช่ไหมเพราะเราใช้ความยาวของเวกเตอร์เป็นตัวแทนขนาดใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เนี่ย fy ตัวเนี้ยมันเป็นค่าบวกทั้งหมดเวลามารวมกันความยาวของเวกเตอร์ fy จะต้องยาวกว่า fx ไหมยาวกว่าไหมครับยาวกว่าไหมครับยาวกว่าไม่ยาวมาดูเห็นไหม rx มันคำนวณเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ลบ 20.54 กิโลตันถ้ามันลบก็แสดงว่าเวกเตอร์ของ rx ต้องพุ่งไปทางไหนพุ่งไปทางไหนทางซ้ายครับซ้าย ry เป็นบวกและขนาดมากกว่า rx ไหมขนาดมากกว่า rx ไหมมากกว่าครับมากกว่าเวลาเขียนตัวแทนของหัวลูกศรหรือขนาดของเวกเตอร์ ry ความยาวต้องยาวกว่า rx ไหมครับยาวกว่าครับยาวกว่ากี่เท่าอ่ะลองเอา250ไปหาร20ดิยาวกว่ากี่เท่าเนี่ยอันเนี้ยคือการเขียนแบบกราฟิกเพื่ออธิบายเวกเตอร์ให้ถูกต้องเออกี่เท่าก็กี่เท่าเนี่ยเออประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าเราเขียนเป๊ะๆไม่ได้อาจารย์กะเอาให้มันเห็นภาพเท่านั้นเองโอเคไหมครับไม่ได้เข้าสเกลนะแต่ถ้าเข้าสเกลต้องเป๊ะๆเลยนะโอเคไหมครับโอเคไหมจากนั้นตั้งระบบพิกัดฉากทิศทางของแรงรับ r มันพุ่งขึ้นก็จริงแต่มันต้องเอียงไปทางซ้ายเพราะผลรวมของ rx มันติดลบใช่หรือเปล่าใช่ครับแล้วก็หามุมของแรง r กำหนดเป็นมุมเซต้าฉะนั้นหาขนาดของแรงรับ r ก็หาจากตัวนี้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือ r เท่ากับสแควร์รูท rx ก็คือเท่าไหร่20.54 ยกกำลัง2กำลัง2 ry ก็คือ 250.22 ยกกำลังยกกำลัง2บวกกันถอดสแควร์รูท
จะได้ R เท่ากับเท่าไหร่ 251.06 กิโลนิวตันโอเคแล้วทิศทางของแรงรับ R ก็หาได้จากอาร์คแทนด้านตรงข้ามมุมก็คือ250โอมเนี่ยๆเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงข้ามมุมใช่ไหมตรงข้ามไหมตรงข้ามครับ 250.22 ใช่ไหม RX เนี่ยประชิดมุมไหมนี่ใช่ครับผมก็คือลบ 20.54 ฉะนั้นมุมเซต้าเท่ากับลบ 85.3 องศาลบนี่หมายความว่ายังไงเป็นทิศฝั่งด้านซ้ายครับถ้าไปฝั่งขวาจะเป็นบวกโอเคนะครับโดยปกตินะโดยปกตินะครับโดยปกตินะการวัดมุมเนี่ยนะฮะถ้าวัดทวนเข็มมันจะมีค่าเป็นบวกอาจารย์จะเขียนตรงนี้ให้เธอเป็นวงกลมอันนี้อาจารย์ไม่สวยมากนะปกติการวัดมุมเนี่ยเขาจะวัดทวนเข็มหรือตามเข็มจากไม้โพรเทคเตอร์วัดทวนเข็มครับตรงนี้45ตรงนี้90มันวัดทวนเข็มไหมทวนเข็มครับปกติมุมเนี่ยวัดทวนเข็มจะมีค่าเป็นบวกโอเคไหมครับครับถ้าตัวนี้เป็นค่าบวกจะเป็นยังไงมุมเป็นบวกคือต้องวัดจากแกน x ทวนมาตรงเนี้ยตัวเนี้ยถึงจะได้ค่าบวกครับใช่ไหมใช่ครับแต่ค่าลบหมายความว่ายังไงมันวัดตามเข็มสวนการแบบนี้โอเคไหมครับครับถ้าจะวัดเป็นบวกเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะเธอต้องเอา180มาลบกับ 85.30 น่ะใช่ไหมใช่ครับมันจะได้เป็นบวกแต่อันนี้คือเราวัดฉะนั้นการวัดมุมวัดทวนเข็มเป็นบวกตามเข็มเป็นลบลบโอเคไหมครับรู้ที่มาของเครื่องหมายลบหรือยังครับรู้แล้วครับผมแล้วฟิสิกส์ที่เรียนมารู้ถึงขนาดนี้ไหมก็ครับผมเขาก็บอกมาเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้นะครับสำหรับไม่ได้จบมาโรงเรียนกันเดียวกันนะผมแต่ละคนก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันใช่ครับแต่ของผมนี่ก็ประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยนะโอเคต้องบอกถึงขั้นนี้เลยนะเดี๋ยวจะมีคำถามว่าทำไมเป็นลบเป็นบวกอีกโอเคไหมครับเครื่องหมายบวกลบคือทิศทางโอเคไหมครับครับผมโอเคจบสำหรับบทนี้วันนี้ให้เธอไปทำการบ้านต่อจานิดขาดอาจารย์ไม่บันทึกแล้วนะเพราะเดี๋ยวเธอไปดูวิดีโอย้อนหลังเอาเพราะเดี๋ยวอีกห้องหนึ่งอาจารย์ต้องมาลบอีกโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับให้เธอไปลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทดูซิที่อาจารย์อัพโหลดไปอาจารย์อัพโหลดไฟล์นี้ไปแล้วนะนี นี่พวกเนี้ยเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับเห็นครับเดี๋ยวนี้นะเธอไปดูแบบฝึกหัดเติมต่อนะโอเคไหมครับครับนี่นะเห็นไหมอันนี้เป็นโมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูโมเมนต์กันต่อสำหรับแบบฝึกหัดแรงก็มาลองทำตัวนี้แล้วกันโอเคไหมครับครับผมโอเคต่อไปมาดูโมเมนต์กันต่อเมื่อกี้เป็นการรวมเวกเตอร์ของแรงใช่ไหมแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เวลารวมกันก็จะรวมกันได้ใช่ไหมครับครับหลักการรวมแรงก็รู้แล้วนะต้องพิจารณาทั้งขนาดและทิศทางเทคนิคการรวมก็มี2แบบสามเหลี่ยมแทนแรงกับ
แตกแรงเข้าสู่แนวแกนแล้วค่อยไปหาผลรวมของแรงรับแล้วก็ทิศทางนะครับโมเมนต์ก็ต้องรวมกันได้เหมือนกันโมเมนต์ก็รวมกันได้เหมือนกันแต่มาดูที่มาของโมเมนต์ก่อนนะครับมาดูตัวนี้ครับปกติถ้าพิจารณาแรงปกติแรงที่เราพิจารณาตอนแรกคือแรงที่เจอเกิดจากการกระทำการลากวัตถุ1ต่ออีกวัตถุ1ใช่มั้ยถ้าคนทำการลากรถบรรทุกแรงที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับแรงตึงเชือกในเส้นเชือกหรือลวดสลิงกระทำกับจุดที่มันมีอะไรครับมีตะขอเข้ามายึดถูกต้องไหมครับแต่พื้นผิวตะขอสัมผัสกับห่วงที่รถบรรทุกมันเล็กมากจึงพิจารณาแรงกระทำเป็นจุดโอเคไหมครับโอเคโอเคไหมครับแล้วก็น้ำหนักรถบรรทุกมันพุ่งลงมันก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาที่ล้อหน้ากับล้อหลังโอเคไหมครับแต่แรงทั้งสองแรงเนี่ยมันมีการพิจารณาก็คือแรงภายในกับแรงภายนอกไอ้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันเป็นแรงอะไรครับเนี่ยแรงภายในกับแรงภายนอกแรงภายนอกครับแรงภายนอกนะครับแรงภายในจะต้องอยู่ในชิ้นส่วนวัสดุนะครับเช่นแรงตึงในสายเคเบิลอย่างเงี้ยคือแรงภายในแต่บังเอิญแรงตึงในสายเคเบิลมาพิจารณากระทำกับรถบรรทุกมันก็คือแรงภายนอกโอเคไหมครับอันนี้บอกให้รู้และอาจารย์บอกให้รู้อีกอันนึงก็คือการส่งผ่านของแรงเนื่องจากเราพิจารณาวัตถุเป็นวัตถุแข็งเกร็งถ้าเราส่งผ่านแรง F มาที่ตำแหน่ง F แดดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันและอยู่ในทิศทางเดียวกันด้วยโอเคไหมครับครับโอเคนะแล้วถ้านักเรียนพิจารณาการออกแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแรง F น้ำหนักกับแรงปฏิกิริยา R1 R2 นะครับถ้าเราฟิกให้ล้อหน้าเป็นจุดหมุนเพราะบางครั้งรถเวลาวิ่งไปและเบรกกระทันหันมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดอะไรครับล้อหลังจะยกตัวขึ้นไหมรถวิ่งมาแล้วเบรกกระทันหันทำให้ล้อหลังยกตัวขึ้นไหมครับยกตัวขึ้นไหมครับยกครับยกตัวขึ้นไอ้ที่มันยกตัวขึ้นเพราะเป็นสาเหตุมาจากอะไรโมเมนต์ของแรง R1 มากระทำกับล้อแล้วก็หมุนรอบจุดหมุนที่ล้อหน้าโอเคไหมครับโอเคไหมครับครับแต่ในกรณีที่มันไม่ยกล้อเธอคิดว่ามันมีโมเมนต์เกิดขึ้นไหมไม่มีครับมีโมเมนต์มันมีตลอดเธอถ้าเราพิจารณาโมเมนต์ที่มันกระทำกับวัตถุในขณะที่ล้อหลังมันยกตัวเพราะอะไรครับมันล้อหน้าเนี่ยมันถ่ายน้ำหนักมาที่ล้อหน้าใช่ไหมแล้วมันทำให้ล้อหลังยกตัวขึ้นพูดง่ายๆก็คือมันจะมีโมเมนต์ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ในขณะที่รถจอดอยู่กับที่มันก็จะมีโมเมนต์เกิดขึ้นด้วยโอเคไหมครับถ้าเธอฟิกตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนตำแหน่งตรงกลาง W เนี่ยเป็นจุดหมุนถามว่าแรงปฏิกิริยา A1 จะทำให้เกิดโมเมนต์ที่หมุนรอบจุดที่อาจารย์พิจารณาไหมเกิดแรงปฏิกิริยาตรงไหนนะฮะตรงเนี่ยแรงปฏิกิริยา R1 สมมติอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนครับให้จุดสีดำเนี่ยเป็นจุดหมุนโอเคไหมครับครับผมถ้าเราพิจารณาแรงปฏิกิริยา R1 จะเห็นว่าแรงปฏิกิริยา R1 เนี่ยถ้าคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแรง R1 มายังจุดสีดำนี่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดโมเมนต์ค่าหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์อันนี้ยังไม่พูดถึงอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันมีโมเมนต์อยู่เนี่ย A เนี่ย
กับ B เนี่ยโอเคมั้ยครับตามจริงอ่ะครับอันนี้จุดอันนี้อาจารย์เอาเป็นจุด A อันนี้อาจารย์เอาเป็นจุด B แล้วตรงนี้เป็นจุด C อ่ะมาดูถ้าพี่นาเขียนภาษาอังกฤษดีกว่าโมเมนต์หมุนรอบจุด C มันก็คืออะไรครับ RA ก็คือ R1 คูณ A ครับโอเคไหมครับโอ้ทิศทางของโมเมนต์หมุนทวนเข็มว่าตามเข็มตามเข็มครับเบื้องต้นในการวัดโมเมนต์ถ้าตามกฎของมือขวาตามเข็มเป็นลบโอเคไหมครับครับ อีกตัวหนึ่งก็คือโมเมนต์เนื่องจากแรงปฏิกิริยา R2 คูณกับระยะ B โอเคไหมครับครับผมถ้ากรณีที่ให้กรณีที่รถมันจะหมุนได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าให้จุด B เป็นจุดหมุนโมเมนต์เนื่องจากแรง R1 ต้องมากกว่าโมเมนต์เนื่องจากน้ำหนัก W ใช่ไหมมันถึงหมุนได้ใช่ครับถ้าให้จุด A เป็นจุดหมุนโมเมนต์เนื่องจากแรง R2 เนี่ยจะต้องมากกว่าโมเมนต์เนื่องจากน้ำหนัก W มากระทำหมุนรอบจุด A ใช่ไหมครับประมาณนั้นอ่ะแต่ถ้ารถมันไม่เกิดการพลิกคว่ำรถมันทรงตัวได้แสดงว่าโมเมนต์2ตัวนี้มันมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันครับผมพอมีค่าเท่ากันปุ๊บมันก็ต้านกันแล้วทำให้รถมันสมดุลได้หรือทรงตัวได้ใช่ไหมครับครับฉะนั้นโมเมนต์กับแรงคล้ายๆกันไหมคล้ายกันครับผมแรงก็จะมีแรงกระทำกับแรงมาต้านใช่ไหมครับถ้าแรงกระทำกับแรงต้านมันมีค่าเท่ากันวัตถุก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมใช่ครับหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่โมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามมันเท่ากันเนี่ยก็หมายความว่าวัตถุนั้นมันจะหมุนไหมไม่หมุนครับไม่หมุนหรือในกรณีเริ่มแรกเริ่มออกตัวถ้าเป็นปัญหาของเพาต้องมีแรงบิดใช่ไหมเริ่มแรกแรงบิดเนี่ยแรงบิดที่กระทำจะต้องมากกว่าแรงบิดที่มาต้านมันถึงจะหมุนได้และหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมใช่ไหมใช่ครับแล้วพอหมุนไปสักพักหนึ่งความเร็วรอบมันคงที่ใช่ไหมครับเพราะเรากำหนดความเร็วรอบของมอเตอร์มันคงที่ใช่ไหมหรือทดอะไรก็แล้วแต่สักพักหนึ่งมันจะคงที่ใช่ไหมอันนั้นหมายความว่าอะไรแรงบิดที่กระทำกับแรงบิดที่มาต้านมันมีค่าเท่ากันจึงส่งผลให้เราหมุนด้วยความเร็วคงที่อันนี้คือหลักการเดียวกันไหมครับเดียวกันครับฉะนั้นโมเมนต์ที่มากระทำกับวัตถุหรือพี่นาโมเมนต์ที่หมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งบนวัตถุมันก็ย่อมมีค่ามากกว่าโมเมนต์หนึ่งค่าใช่ไหมหรือมีค่ามากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมครับและการรวมโมเมนต์จะรวมกันได้มันจะต้องหมุนรอบจุดเดียวกันไหมจุดเดียวกันครับถ้าไม่พี่นาโมเมนต์หมุนรอบจุดเดียวกันจะรวมกันได้ไหมครับไม่ได้ครับอย่างสูตรตัวนี้อาจารย์พี่นาโมเมนต์ที่หมุนรอบจุดอะไรจุด4ครับจุด4มันถึงรวมกันได้ถ้าคนละจุดรวมกันไม่ได้เหมือนกับแรงเลยไหมครับครับและอาจารย์ให้ดูรูปนี้การส่งถ่ายแรงก็คือ F กระทำด้านหน้าหรือมากระทำด้านหลังการส่งผ่านเราจะพี่นาให้เท่ากันเนื่องจากเราพี่นาให้รถเนี่ยเป็นวัตถุแข็งเกร็งแต่ความจริงไม่เท่าเพราะวัสดุมันยืดย้ายมันมีระยะยุบตัวโอเคไหมครับครับผมโอเคอันนี้สมมติให้ง่ายนะครับพี่นาเป็นวัตถุแข็งเกร็งอันนี้ก็คือหลักการส่งผ่านของแรงรูปนี้อาจารย์บอกไว้แล้วนะครับเนี่ยพอเข้าใจเรื่องโมเมนต์ต่อไปมาดูโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนรูปทั้ง3รูปนี้โมเมนต์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดโอเคไหมครับโมเมนต์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดอันที่1 moment of force แปลตรงตัวเรียกว่าอะไรแรงของแรงก็คือ moment ของแรงโอเคไหมครับ
ก็คือโมเมนต์ของแรงนะครับโมเมนต์ของแรงถ้าจะเกิดโมเมนต์ได้แรงกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงจะต้องตั้งฉากกันใช่ไหมสมมติเธอจะพิจารณาโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด O ตรงนี้การจะเกิดโมเมนต์อันดับแรกเธอต้องแตกแรง60ปอนด์ให้ตั้งฉากกับระยะ14นิ้วไหมครับครับต้องแตกไปทางนี้นะนี่นะต้องแตกมาอย่างนี้นะต้องแตกมาทางนี้ด้วยมุมนี้นะโอเคไหมครับแล้วแรงที่แตกมาสู่แกนเนี้ยมันตั้งฉากกับ14นิ้วถึงจะเกิดโมเมนต์ฉะนั้นโมเมนต์มันจะต้องเกิดจากแรงคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงวัดไปยังจุดหมุนมันถึงจะเกิดโมเมนต์หรือพูดง่ายๆว่าโมเมนต์จะหมุนรอบจุดไหนก็แล้วแต่แรงกับแผนของโมเมนต์ต้องตั้งฉากกันจบไหมครับครับต่อไปมาดูที่2คัพเปิลเขาเรียกว่าแรงคู่ควบแรงคู่ควบหมายถึงว่าถ้าเราออกแรงพร้อมกัน2แรงและทิศทางของแรง2แรงเนี้ยขนานกันเอาไปออกแรงพร้อมกัน2แรงแนวแรง2แรงเนี้ยขนานกันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามมันจะทำให้เกิดแรงคู่ควบโอเคไหมครับออกแรง2แรงพร้อมกันแนวแรงมีทิศทางมีแนวแรงขนานกันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามจะทำให้เกิดแรงคู่ควบอย่างเช่นเอามือหมุนตรงเนี้ยเกิดแรงคู่ควบไหมครับทั้งสองข้างเลยครับต้องออกพร้อมกันทั้งสองข้างครับเกิดครับอย่างมือหมุนพวงมาลัยเนี่ยก็คือแรงคู่ควบที่หนึ่งโอเคไหมครับครับหรือเอามือมาขันประแจที่เป็นประแจกากบาทเนี่ยมันก็ต้องออกแรงพร้อมกันหรือถ้าฝึกฝีมือพื้นฐานหรือตาร์เกียวเนี่ยมันก็ต้องออกแรงในการขันด้านตาร์เกียวพร้อมกันอันเนี้ยคือแรงคู่ควบโอเคไหมครับครับแรงคู่ควบตัวนี้ได้มาจากแรง2แรงขนานกันระยะขนานก็ต้องตั้งฉากกันแต่ละแรงอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับผมใช่ครับฉะนั้นขนาดของแรงคู่ควบก็คือเอา 1.5 ปอนด์มาคูณกับ16ได้เลยโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวบางคนคิดลึกอาจารย์แขนของโมเมนต์มันแค่นี้นี่มันหมุนรอบจุด O ไม่ใช่เหรออาจารย์ระยะนี้มันตั้งฉากมันต้องเป็น 1.5 คูณกับ8ครับโอเคไหมครับครับมันต้องเป็น 1.5 คูณกับ8ครับนะครับแต่อาจารย์จะบอกมันมีกี่ตัว2ครับสุดแล้วมันโมเมนต์ที่เท่ากันไหมครับเท่ากันครับแล้วโมเมนต์ที่หมุนจุด O เนี่ยมันหมุนในทิศทางเดียวกันไหมคืออะไรเนี่ยทิศทางเดียวกันนะผมมีคนเข็มเหมือนกันใช่ไหมครับคือเอา2อันนี้มาบวกกันสุดท้ายมันก็เหมือนกับเอา 1.5 มาคูณกับ16มั้ยครับครับไม่ต้องไปคิดลึกขนาดนั้นมันอันเดียวกันโอเคไหมครับครับผมใช่ครับโอเคอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรแรงบิดทอร์กแรงบิดก็คือแรงที่เกิดจากการสัมผัสกันระหว่างวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งแต่มันทำให้วัตถุอีกตัวหนึ่งมันหมุนรอบแกนเดียวกันนี่เฟืองต้องมีเผาไหมแรงตัวเนี้ยจะเกิดได้ก็ต้องมีเฟืองอีกตัวหนึ่งมาขบใช่ไหมครับแรงตัวนี้ก็เหมือนกันจะหมุนได้ก็มีเฟืองอีกตัวหนึ่งมาขบใช่ไหมครับผมแล้วแรงสองแรงเนี้ยมันหมุนรอบเผาตัวอันเดียวกันไหมครับเดียวกันครับฉะนั้นแรงที่ทำให้เผาหมุนเขาเรียกว่าแรงบิดหรือทอร์กโอเคไหมครับครับฉะนั้นโมเมนต์มีสามประเภทสรุปแล้วอาจารย์พูดมาทั้งหมดโมเมนต์เกิดจากอะไรโมเมนต์ต้องเกิดจากแรงไหมต้องเกิดจากแรงครับและเป็นความพยายามของแรงที่จะทำให้วัตถุนั้นหมุนรอบจุดหรือหมุนรอบแกนใดๆใช่หรือไม่ใช่ครับถ้ามันหมุนได้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุมันจะต้องมี2อย่างโมเมนต์กระทำกับโมเมนต์ที่มาต้านใช่หรือเปล่าใช่ครับถ้า
ถ้ามันหมุนได้หมายความว่าโมเมนต์กระทำต้องมากกว่าโมเมนต์ที่ต้านใช่ครับก็คือโมเมนต์กระทำตามเข็มต้องมากกว่าทวนเข็มหรือทวนเข็มต้องมากกว่าตามเข็มใช่หรือเปล่าใช่ครับผมแต่ถ้าวัตถุนั้นมันหยุดนิ่งก็หมายความว่าโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามที่มันกระทำณจุดเดียวกันมันเท่ากันใช่หรือเปล่าใช่ครับหรือรวมแล้วมันจะเป็นศูนย์อ่ะใช่หรือเปล่าใช่ครับอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้นะโอเคไหมครับถ้าเราศึกษาในภาวะสถิตหมายความว่าเราพิจารณาให้วัตถุมันหมุนหรือไม่หมุนไม่หมุนครับไม่หมุนสถิตภาคแรกเราเรียนภาคสถิตใช่ไหมก็คือวัตถุอยู่กับที่ใช่ไหมครับดังนั้นโมเมนต์ที่มากระทำกับวัตถุมันจะทำให้วัตถุไม่หมุนและทำให้วัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลดุลครับแต่ถ้าวัตถุมันจะหมุนก็ต้องหมุนอยู่ในสภาวะที่มันหมุนด้วยความเร็วรอบโค้งคงที่ที่ครับโอเคไหมครับครับผมฉะนั้นโมเมนต์ที่พี่นาต่างๆมาเนี่ยจะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้วัตถุไม่หมุนในภาคแรกโอเคไหมครับผมแต่ในการใช้งานจริงๆเราต้องการให้โมเมนต์มันหมุนไหมถ้าโมเมนต์ไม่หมุนเนี่ยมันจะงัดออกได้ยังไงถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมแต่ครั้งแรกที่เขาพี่นาก็คือพี่นาให้ไม่หมุนเพื่ออะไรอยากจะหาแรงที่ใช้ในการงัดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเอาแฟกเตอร์เขาไปคูณว่ากี่เท่ามันถึงจะหมุนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับประมาณนี้อันนี้พอเข้าใจที่อาจารย์พูดนะเข้าใจครับผมโอเคโอเคในภาคสถิตแค่หาแรงภาคสถิตส่วนใหญ่จะทำการหาแรงเช่นแรงงัดจะต้องมีค่าเท่าไหร่มันถึงจะหมุนก็ต้องมากกว่าที่เราคำนวณได้ใช่หรือเปล่าเพราะเราพิจารณาให้โมเมนต์มันทำให้วัตถุไม่หมุนนี่ถ้าเราจะไปหาโมเมนต์ที่หมุนได้ก็ต้องให้มากกว่า2เท่าหรือมากกว่ากี่เท่าแล้วแต่โอเคไหมครับโอเคครับอันนี้ผ่านนะโอเคโอเคฉะนั้นเบื้องต้นเราจะพิจารณาโมเมนต์ที่ทำให้วัตถุมันอยู่ในสภาวะสมดุลโอเคไหมครับเก็บไหมครับก็คืออยู่กับที่กับหมุนด้วยความเร็วรอบโค้งที่โอเคไหมโอเคครับพูดจะเยอะเลยเหนื่อยมากความจริงเธอก็เข้าใจอยู่แล้วไม่น่าอธิบายขนาดนี้เลยเนาะก็อธิบายเผื่อหลงลืมด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเนาะมันเป็นพื้นฐานอ่ะครับเธอมาดูโมเมนต์ของแรงการจะเกิดโมเมนต์ของแรงโมเมนต์เกิดจากความพยายามของแรงที่จะทำให้วัตถุมันหมุนรอบแกนคำว่าความพยายามเนี่ยมันอาจจะหมุนหรือไม่หมุนก็ได้ใช่หรือเปล่าใช่ครับแต่หมุนไม่หมุนมันก็เกิดโมเมนต์อยู่แล้วโอเคไหมครับโอเคฉะนั้นถ้าดูพื้นฐานโมเมนต์ตัวนี้ก็คือความพยายามของแรง Fที่จะทำให้อะไรประแจเนี้ยหมุนรอบจุด A เพราะประแจเนี้ยใช้ขันนัดใช่หรือไม่ใช้ขันสกรูใช่หรือไม่ใช่ครับใช้ขันโบลต์อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นโมเมนต์เนื่องจากแรง F จะหาได้ก็ต่อเมื่อแรง F ตัวนี้นะคูณกับระยะทางก็คือระยะทางดีที่ตั้งฉากกับแนวแรง F วัดไปยังจุดหมุนจุดหมุนในที่นี้ไม่ใช่ว่าวัดอย่างนี้นะโมเมนต์จะเกิดมันต้องตั้งฉากกันฉะนั้นระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง F จะต้องไปตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับแนวแกนหมุนเฮาตั้งฉากแนวแกนที่ตัดผ่านจุดหมุน Aอาจารย์มาร์กจุด A ตรงนี้เป็นจุดหมุนใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นระยะดีก็คือระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง X เนี่ยมันต้องตั้งฉากกับแนวแรง F และตั้งฉากกับแนวแกนที่ตัดผ่านจุดหมุนโอเคไหมครับโอเคไหมครับครับไม่ใช่ว่าตั้งฉากแล้วไปวัดเอียงอย่างเงี้ยถ้าวัดอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เกิดโมเมนต์โอเคไหมครับคำว่าตั้งฉากก็คือตั้งฉากกับแนวแรง F
และตั้งฉากกับแกนที่ตัดผ่านจุดหมุนฉะนั้นโมเมนต์ก็คือ F คูณ D อ่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจดูภาพ3มิติดีไหมครับดีไหมครับดีครับแรง F ตัวเนี้ยถ้าพี่นาแรง F คูณกับ R เฉยๆเนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์ไหมครับไม่เกิดครับเธอต้องไปหาระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง F ก็คือระยะ D ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วระยะทางตัวนี้นะมันจะต้องตั้งฉากกับแกนที่ตัดผ่านจุดหมุนด้วยโอเคไหมครับครับก็คือตั้งฉากกับแนวแกน AA ตรงนี้ด้วยโอเคไหมครับโอเคครับแล้วผลลัพธ์ของแรงที่คุณกับระยะดีแล้วจะทำให้เกิดโมเมนต์ M ตัวเนี้ยหมุนรอบแกน AA เนี่ยที่ตัดผ่านจุดหมุนโอเคไหมครับครับผมจะเกิดก็คือต้องเอา F คูณกับ D แต่ระยะ D นี่หายากไหมนักเรียนถ้าดูจากรูปนี้ไม่ยากครับก็ไม่ยากเหมือนกันใช่ไหมถ้าเรารู้มุมอัลฟาเนี่ยเราจะไปหามุมภายในสามเหลี่ยมมุมฉากยังไงก็ไปหาโอเคไหมครับครับผมหรือมุมอัลฟานี้เธอต้องหามุมนี้เนี่ยอันนี้คือมุมอัลฟาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอันนี้เธอรู้นี่คือตั้งฉากใช่ไหมครับเออเอา180ลบ90ลบอัลฟาได้มุมนี้ใช่ไหมใช่ครับผมมุมนี้ก็คือ r cos อะไรอันนี้เอามุมเบต้าแล้วกันก็คือ r cos เบต้าใช่ไหมใช่ครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรหนูรู้แล้วว่าแรง F เนี่ยทำมุมอัลฟากับแนวเส้นปะนี้ใช่ไหมก็แตกแรง F ให้มันตั้งฉากกับ r ซะสิสมมติแนวนี้คือแนวที่ตั้งฉากถูกต้องไหมถูกต้องครับเธอก็แตกแรง F ให้มันตั้งฉากระยะ R เลยก็คืออะไรครับ F sin alpha ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วถ้า F cos alpha ล่ะเป็นยังไงแนวแรงมาทางเนี้ย F cos alpha เป็นไงอ่ะเกิดโมเมนต์ไหม F cos alpha ไม่เกิดเพราะมันไม่ตั้งฉากมันขนานใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเราได้คอนเซปต์คืออะไรครับการเกิดโมเมนต์มันจะต้องใช้แรงคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากการวัดไปยังแนวแกนที่ตัดผ่านจุดหมุนแต่ถ้าแตกแรง F แล้วแนวแกนของแรงหรือแนวแรงของแรง F มันตัดผ่านจุดหมุนโมเมนต์เป็นไรเนี่ยF cos alpha เนี่ยแนวแรงของมันตัดผ่านจุดหมุนไหมครับตัดผ่านจุดหมุนครับตัดผ่านจุดหมุนและก็ตัดผ่านแกนหมุนด้วยไหมครับตัดผ่านด้วยครับโมเมนต์เป็น0ป่ะ0ครับใช่ครับเออถูกต้องฉะนั้นพี่นาให้ดีเลยถ้าแนวแรงที่เราแตกแรงแล้วมันไปตัดผ่านจุดหมุนหรือตัดผ่านแกนหมุนโมเมนต์มีค่าเป็น0ครับโอเคฉะนั้นโมเมนต์ของแรงนะครับมันจะต้องเกิดจากระหว่างแรงกับระยะทางที่ตั้งฉากเท่านั้นมันจะมีค่ากับเป็น0มี2อันโอเคไหมครับครับถ้าแตกเข้าแนวแกนที่ตั้งฉากแล้วมันตั้งฉากกับแกนหมุนปั๊บโอเคคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแกนหมุนปั๊บโมเมนต์เกิดแต่ถ้าขนานแนวแรงที่แตกเข้าสู่ในทิศทางที่แนวแกนมันตัดผ่านจุดหมุนโมเมนต์เป็น0โอเคไหมครับครับพี่นาง่ายๆก็ว่าโมเมนต์เป็น0ก็ต่อเมื่อแนวแรงตัดผ่านจุดหมุนโมเมนต์เป็น0โอเคนะครับผมอันนี้ก็คือทิศทางของโมเมนต์ก็คือให้ทวนเข็มเป็นบวกตามเข็มเป็นลบตามกฎของมือขวาเธอลองเอามือมากำอย่างนี้ดูสิให้นิ้วโป้งเป็นแนวแกนที่โมเมนต์หมุนรอบนิ้วทั้ง4นิ้วหมายถึงทิศทางของโมเมนต์ที่หมุนรอบแกนฉะนั้นเวลาหมุนมันหมุนเข้าหาตัวใช่ไหมครับฉะนั้นทิศทางที่หมุนเข้าหาตัวมันเป็นทิศทางหมุนทวนเข็มฉะนั้นตามกฎของมือขวาโมเมนต์ทวนเข็มเป็นบวก
ตามเข็มเป็นลบโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยครับเพราะเธอไม่สามารถฝืนทิศทางของมือเธอให้มันเป็นทิศทางตามเข็มได้หรอกมันต้องหมุนเข้าหาตัวตามธรรมชาติเขาเรียกว่ากฎของมือขวาโอเคมั้ยครับครับผมถ้ากฎของมือซ้ายล่ะกฎของมือซ้ายก็ตรงข้ามกันนะครับตามเข็มเป็นบวกทวนเข็มเป็นลบโอเคมั้ยครับครับงั้นเบื้องต้นให้ใช้กฎเดียวกันก็คือกฎของมือขวาโอเคมั้ยครับจะได้เป็นในทางเดียวกันในการคำนวณโอเคมั้ยครับครับผมโอเคผ่านมั้ยครับผ่านครับเมื่อกี้เราพิจารณาโมเมนต์ของแรงเพียงแรงเดียวใช่มั้ยใช่ครับแต่เหมือนที่บอกคือณจุดกระทำจุดเดียวกันมันก็ต้องมีแรงกระทำหลายแรงใช่มั้ยครับแรงที่กระทำจุดเดียวกันก็คือแรง P กับแรง Q เนี่ยมันย่อมทำให้เกิดโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด A ได้เหมือนกันโอเคไหมครับครับโอเคไหมครับฉะนั้นการหาโมเมนต์ก็คืออันที่หนึ่งให้หาโมเมนต์เนื่องจากแรง P กับแรง Q โดยเอาแรง P คูณกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง P วัดไปยังแนวแกนที่ตัดผ่านจุด A ก็คือระยะ P ตัวนี้ใช่ไหมครับ Q ระยะทางที่ตั้งฉากกับแรง Q วัดไปยังจุด A ก็คือ Q เล็กใช่ไหมใช่ครับดังนั้นโมเมนต์ก็คือเอาโมเมนต์เนื่องจาก P กับ Q มารวมกันแต่อย่าลืมพี่นาเครื่องหมายนะครับว่าทิศทางของมันเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มโอเคไหมครับครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำการรวมแรง P กับแรง Q เป็นแรงเดียวกันก็คือแรง Rแล้วหาโมเมนต์ก็คือคูณกับระยะดีเธอก็จะได้โมเมนต์ที่มีค่าเท่ากันฉะนั้นโมเมนต์ก็คือ R คูณกับระยะดีหรือมีค่าเท่ากับ P คูณกับระยะ P เล็กบวกกับ Q คูณกับระยะ Q เล็กก็เกิดโมเมนต์เหมือนกันโอเคไหมโอเคครับโอเคนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเอ้ยมาดูตัวอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มีในหนังสือนะตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรเธออาจารย์เอาจากหนังสือมาลงหนังสือสมุดหนังสือของเราที่อาจารย์อัพลงในทีมนะครับผมมาดูสิเขาบอกว่าอะไรจากรูปใช้ท่อ AB ดันพุลเล่เพื่อปรับความตึงของสายพานเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งโดยใช้แรงผลักที่ปลายท่อเท่ากับ500กิโลนิวตันจงหาโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด4แต่โมเมนต์ตอนนี้เป็นโมเมนต์ที่อยู่ในสภาวะสมดุลแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมดุลมันก็จะอะไรครับเคลื่อนที่ได้โอเคไหมครับลูกกิ้งก็ต้องเคลื่อนที่ได้ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่สัปดาห์หน้าเราถึงจะตรวจสอบว่ามันจะสมดุลยังไงโอเคไหมสัปดาห์นี้วิเคราะห์เฉพาะภาระที่มากระทำก็คือโมเมนต์พอนะครับถ้าจะหาโมเมนต์หมุนรอบจุด C อันที่หนึ่งต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมไหมเขียนครับถ้าไม่เขียนเธอต้องหาระยะไหนครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเธอต้องหาระยะที่มันตั้งฉากกันแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วเราคิดว่าหาระยะดีตัวนี้ยากไหมครับยากครับผมยากเพราะอะไรเราไม่รู้ความยาวของไม้ถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะต้องทำการเขียน free body diagram อันที่หนึ่งเขียน free body diagramเพื่ออธิบายแรงที่มากระทำกับลูกกิ้งนี่รูปนี้จบไหมครับ1เขียนวงกลมที่เป็นตัวแทนของลูกกิ้งใช่ไหมแล้วก็กำหนดระยะจุด C ที่แรงจะหมุนรอบนะครับจากนั้นการส่งผ่านแรงอาจารย์บอกแล้วแห้งคานเหล็กเป็นวัตถุแข็งเกร็งใช่ไหมครับการส่งผ่านแรง
แรง500นิวตันถ้าส่งผ่านมากระทำกับลูกกิ้งก็ต้องมีค่าเท่ากันใช่หรือเปล่าครับดังนั้นถ้าดูจากรูปแรง500กระทำกับจุด A พุ่งไปทางนี้แต่ถ้ามันกระทำกับจุด B มันก็จะพุ่งไปในทางตรงกันข้ามแต่ทิศทางขนานกันไหมครับแนวขนานกันไหมครับขนานกันครับทิศทางพุ่งไปในแนวตรงข้ามนะครับแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันแนวแรงขนานกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามข้ามกันปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็คือแรง500นิวตันกระทำณจุดนี้แล้วลูกกิ้งเนี่ยมีรัศมีเท่ากับ97มิลลิเมตรโอเคไหมครับระยะทางจากจุดระยะทางนะครับวัดจากแกนในแนวดิ่งที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางของลูกกิ้งวัดมายังแนวดิ่งหรือแรงย่อยที่แตกเข้าสู่แกน y เท่ากับ65นะครับแล้วระยะทางที่วัดจากตำแหน่งที่แรง500นิวตันแตกเข้าสู่แกน x หรือ fbxวัดไปยังจุดศูนย์กลางของลูกกิ้งเท่ากับ72มิลลิเมตรแล้วระยะทางจากจุดศูนย์กลางของลูกกิ้งวัดตามแนวดิ่งไปยังรูเจาะของหูหิ้วหรือแบล็งเก็ตที่จุด C เท่ากับเท่าไหร่ครับ90มิลลิเมตรและระยะทางจากจุด C วัดไปยังจุดศูนย์กลางของลูกกิ้งเท่ากับ120นะครับฉะนั้นถ้าหนูรู้ความยาวของแบ็กเก็ตตัวนี้นะวัดอย่างนี้นะถ้าหนูรู้ระยะทางนี้เนี่ยมันตั้งฉากกันไหมครับนักเรียนตั้งฉากไหมครับฉากครับถ้ารู้ระยะดีตรงนี้ที่ตั้งฉากนะเธอหาโมเมนต์ก็คือ500คูณดีจบเลยใช่ป่ะอ๋อใช่ครับแต่ตอนนี้เธอไม่รู้ไงถ้าเธอไม่รู้เธอจะต้องทำการแตกแรง500เข้าสู่แกน x กับแกน y แล้วมาหาโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด c เนื่องจากอะไรแรง fx fbx ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุด c ก็คือต้องคูณกับระยะอะไรระยะเส้นปะตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เขียนเป็น ry ได้ไหมครับได้แล้วแรง bxหมุนรอบจุด C หมุนทวนเข็มมาตามเข็มทวนเป็นบวก FY ก็ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุด C ก็คือเป็นทวนก็คือ FBY คูณกับ RX หน้าที่ของเราต้องหามุมใช่ไหมมุมตัวนี้เราหาได้ไหมครับได้ครับหาได้ยังไงมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านประชิดมุมคือ65ใช่ไหมครับตรงข้ามมุมคือ70 12หรือตรงข้ามมุมฉากก็คือ90 7 7ครับถ้าหามุมตัวนี้ได้เราแตกแรง500เข้าสู่แกน x ได้ไหมครับได้ครับและแตกแรง500เข้าสู่แกน y ได้ไหมครับได้ครับอันนี้อาจารย์เขียนมุมนี้เป็นมุมเซต้าแล้วกันอันนี้เขียนเป็นคอนเซปต์ให้ก่อนนะครับฉะนั้นมุมเซต้าหาได้จากอะไรอาร์คแทนอะไรหารด้วยอะไรข้ามใช่ข้ามหารด้วยชีทครับข้ามก็คือ12หารด้วยชีทก็คือ60แล้วจากนั้น f bx หาได้จากอะไร500 cos θ ใช่ไหม f by ก็คือเท่าไหร่ครับ500 sin θ ใช่ไหมครับครับถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่เขียน free body diagram เธอจะหาคำตอบได้ไหมเนี่ยดูยากมากครับผมแล้ว rx ry คือเท่าไหร่ ry หาให้อาจารย์หน่อย ry คื
72บวกกับอะไร90ใช่ไหม rx คือเท่าไหร่บอกหน่อย rx คือ120ลบ65ประมาณนี้แล้วเอาตัวแปรแต่ละตัวไปแทนสมการบนเนี้ยได้โมเมนต์หมุนรอบจุด4มั้ยครับได้ครับวิเคราะห์แบบเนี้ยโมเมนต์ถ้าเป็นปัญหาที่ยุ่งยากหน่อยจะเป็นแบบนี้คือต้องเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเพื่อดูทิศทางของแรงที่กระทำกับรูทกิ้งแล้วก็หามุมมาให้ได้เพื่อให้ง่ายต่อการแตกแรงและก็หาระยะทางที่ตั้งฉากกับแรงย่อยแต่ละแรงก็จะหาโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด C ได้โอเคไหมอาจารย์ไปเร็วหน่อยไหมครับแต่อาจารย์พูดแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับแต่รูปมันดูแยกไปหน่อยครับรูปดูแยกไปหน่อยใช่ใช่เห็นไหมนี่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยสเต็ปที่2เห็นไหมเหมือนที่อาจารย์พูดไหมสีดำเห็นไหมครับเห็นครับแล้วจากนั้นก็คำนวณหาอะไรแรง FBX แต่ในที่นี้อาจารย์ไม่หามุมแต่อาจารย์ใช้สัดส่วนก็คืออะไรครับใช้ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคไหมครับครับผมเธอรู้แล้วนี่ครอสเซต้ามันคืออะไรคอสเซต้าก็คือชิดส่วนฉากครับผมไอ้ตัวเนี้ยคือคอสเซต้าใช่ป่ะใช่ครับก็คือชิดหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ป่ะใช่ครับถ้าไม่หามุมเธอก็แทนด้าน65หารด้วย97ก็คือค่าคอสของมุมเซต้าใช่หรือเปล่าครับใช่ครับเท่ากับ335นิวตันRyก็72บวก90เหมือนที่วางแผนไปเมื่อกี้โอเคไหมครับครับ FBY ล่ะไอตัวนี้ก็คืออะไรเนี่ย42หารด้วย97ก็คือไซน์ของมุมเซต้าไหมครับเนี่ยมุมเซต้าตรงนี้หรือมุมเซต้าตรงนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับก็คือ120ลบ65เหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าครับผมแล้วเราก็คำนวณหาโมเมนต์ก็คือตามสูตรแทนค่าเข้าไปก็จะได้โมเมนต์หมุนรอบจุด C อย่าลืมกำหนดทิศทางด้วยฉะนั้นหน่วยของโมเมนต์เนื่องจากเราใช้แขนของโมเมนต์เป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วหน่วยของแรงก็คือนิวตันหน่วยของโมเมนต์ก็คือนิวตันมิลลิเมตรโอเคครับโอเคไหมถ้าจะทำเป็นนิวตันเมตรเอาอะไรมาหารนิวตันเมตรทำเป็นนิวตันเมตรเพราะหน่วยโมเมนต์ก็คือตามระบบ SI ก็คือนิวตันเมตรเพราะ SI แรงเป็นนิวตันหน่วยของมันใช้เมตรถ้าจะทำเป็นนิวตันเมตรเอาอะไรมาหารด้วยเท่าไหร่พันหรือเปล่าเอาพันมาหารเพราะ 1,000 มิลลิเมตรเท่ากับ1เมตรใช่ไหมครับถ้าแปลงมิลลิเมตรเป็นเมตรต้องเอาพันมาหารถ้าเอาพันมาหารก็กลายเป็น 74.62675นิวตันเมตรใช่ไหมครับแล้วหน่วยก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยนิวตันเมตรแบบนี้โอเคไหมครับครับโอเคนี่คือโมเมนต์เริ่มด้วยโจทย์ข้อยากเลยนะครับอันนี้ยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะครับมาดูเร็วๆเลยแล้วอาจารย์จะพิจารณาสั้นๆเพื่อให้เธอไปแก้ตีโกนเอาเองนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าอะไรครับการเคลื่อนที่ของลูกเบี้ยวมันจะทำให้แผ่นเหล็กรองรับด้วยสปริงเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งด้วยระยะ h นะครับจากหลักการจะต้องออกแบบมุมเซต้าเพื่อให้เกิดโมเมนต์ของแรงที่หมุนรอบจุด O ให้เราคำนวณหามุมเซต้าโดยไม่พิจารณาระยะทางระหว่างจุด B กับจุด Cให้พี่นาระยะทางระหว่างจุด B กับจุด C นะครับอันดับที่1ต้องเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเหมือนเดิมไหมครับต้องเขียนเหมือนเดิมไหมครับครับเหมือนเดิมนี่ครับลูกเปี้ยวแล้วก็วาดเส้นรอบลูกของลูกเปี้ยวได้ไหมได้ครับและจุด B คือตำแหน่งที่มีแรงสปริงมากระทำตามแนวดิ่งโอเคไหมครับ
ครับแรงสปริงกระทำตามแนวดิ่งก็คือ F เท่ากับ K คูณ H แล้วระยะ H ตัวนี้ก็คือระยะยุบตัวของสปริงใช่หรือเปล่าครับเพราะลูกเบี้ยวเวลาหมุนมันจะทำให้สปริงขึ้นลงเป็นระยะ H นะครับจากนั้นกำหนดลูกเบี้ยวไดมิเตอร์เท่าไหร่รัศมี40ก็ไดมิเตอร์80ลูกเบี้ยวโอเคไหมครับหรือรัศมี40และระยะทางระหว่างจุด O วัดไปยังตำแหน่งที่แรง F กระทำบนจุด B เท่ากับกี่มิลลิเมตรครับ80มิลลิเมตรครับฉะนั้นค่ามุมเซต้าตรงเนี้ยนะครับเป็นมุมเซต้าใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งขนาดเท่าไหร่เราไม่รู้แต่โจทย์เขาให้ออกแบบว่าให้คำนวณหามุมเซต้านะครับที่ทำให้โมเมนต์เกิดแรงสัมผัสแล้วหมุนรอบจุด O นะครับฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คืออะไรครับมุมเซต้าเขียนไว้ก่อนนะขั้นตอนแรกก็คืออะไรครับสมดุลโมเมนต์ที่หมุนรอบจุดอะไรครับจุด O ครับจุด O ฉะนั้นโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด O ก็คือโมเมนต์ของแรงอะไรครับของแรง F ตัวนี้ใช่ไหมครับครับคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง F นะครับคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง Xวัดไปยังแนวแกนที่ตัดผ่านจุดหมุน O ใช่ไหมครับครับก็คือระยะ D ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันจะเกิดโมเมนต์หมุนรอบจุด O ใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ระยะ D เรารู้หรือยังยังไม่รู้ครับผมอันนี้แหละเราจะต้องหาใช่หรือเปล่าใช่ครับมาดูกันฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหา D พร้อมกันนะโอเคไหมครับโอเคครับมาดูนี่ครับโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด O ก็เท่ากับ F คูณกับระยะ D ระยะ D ของเราก็คือ80 cos อัลฟามาดูซิใช่หรือเปล่าก็มาดูลากเส้นปะตรงนี้มาได้ระยะ D พอดีนี่โอเคไหมครับโอเคไหมครับครับโดยตรงนี้คือมุมเซต้าใช่ไหมครับครับผมฉะนั้นระยะ D ก็คือ8ระยะ80แต่เข้าสู่ได้ประชิดมุมก็คือ80คอสของมุมเซต้าใช่ไหมใช่แล้วใช่ครับโอเคแล้ว F เท่ากับอะไร KH นะครับแล้วระยะ H เนี่ยมันได้เท่ากับอะไรครับ80ไซน์เซต้าลบกับ40มาดูมาดูใช่เพราะ80แตกเข้าสู่ด้านประชิดมุมก็คือคอส80แตกเข้าสู่ด้านตรงข้ามมุมก็คือเส้นนี้ก็คือ80ไซน์เซต้าใช่ไหมโอเคไหมครับ80ไซน์เซต้าลบกับรัศมีตรงนี้40มันก็เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช่20ไม่ถึง20โอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับนักเรียนพิสูจน์ให้ตรงนี้เห็นชัดเจนไหมครับเนี่ยเนี่ยแกเนี่ยคือ80ไซน์เซต้าแล้วระยะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันคือ40มิลลิเมตรฉะนั้น h มันเท่ากับ80ไซน์เซต้าลบกับ40มิลลิเมตรโอเคไหมครับจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปก็คืออะไรครับ F เท่ากับ K ตัวนี้ก็คือ K H ก็คือ80ไซน์เซต้าลบ40แล้วมาคูณกับ80คอสเซต้าหน้าที่ของเราก็คือเอา80คอสเซต้าเนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับมันก็จะกลายเป็น K 80คูณ80ได้เท่าไหร่นักเรียน6,400ครับ6,400ไซน์คูณกับคอสเซต้าใช่ไหมครับ
แล้วก็ลบกับเท่าไหร่ครับ80คูณ4ได้เท่าไหร่ 3,200 ใช่ไหมครับ80คูณ40ได้ 3,200 ครอสของมุมเซเซต้าจากนั้นทำให้มันง่ายเนื่องจาก32กับ64มันหารกันลงตัวไหมลงตัวครับผมจากนั้นดึง 3,200 ออกมานอกวงเล็บก็กลายเป็น 3,200K โอเคไหมครับครับคูณกับค่าในวงเล็บ 3,200 หาร 6,400 ก็เหลือ2ใช่ไหมครับก็กลายเป็น 3,200K คูณ2ไซเซต้าลบกับคอสเซต้าโอเคไหมครับครับอันนี้ก็คือโมเมนต์สมการโมเมนต์แล้วมาดูจากหลักตรีโกณมิตินี่จากหลักตรีโกณมิติสูตรนี้อันนี้อาจารย์เอามาจากเน็ตนะครับก็คือเขาบอกว่าอะไรครับไซน์2เซต้ามันเท่ากับ2ไซน์เซต้าคอสเซต้าเออมันเข้ารูปกันไหมเนี่ยตัวนี้คืออะไร2ไซน์เซต้าคอสเซต้าฉะนั้นตัวหน้านี้ยุบให้เหลือเป็นไซน์2เซต้าได้ไหมครับได้ครับก็ลงมาก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับไซน์เซต้าลบ0เท่ากับ 3,200K คูณกับไซน์2เซต้าลบกับคอสเซต้าถ้าทำเป็นข้อนเป็นตอนอย่างนี้เราตามทันเนาะโอเคไหมครับครับจากนั้นเขาให้หามุมเซต้าเราทำยังไงสูตรนี้นะเธอถ้าจะหามุมเซต้าได้โมเมนต์ต้องไป0ไหมครับต้องเป็น0ครับถ้าโมเมนต์ไม่เป็น0เธอจะหามุมเซต้าได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้วิธีการทำให้เป็น0มียังไงบ้างออกต้องวิธีทำให้เป็น0ก็คือหาค่าอนุพันธ์ได้ไหมดิฟเพราะดิฟค่าคงที่เป็น0ไหมครับนักเรียนเป็น0ครับฉะนั้นการจะทำให้เป็น0ก็คือดิฟฟังก์ชันของโมเมนต์นี้แล้วให้เท่ากับ0 0แล้วไอ้นี่เป็นดิฟอะไรนี่ดิฟผลคูณไม่นี่นะครับฉะนั้นเรามาดูสูตรพื้นฐานก่อนนะครับยังไม่ใช่ดิฟผลคูณนะอันนี้เป็นดิฟตรีโกณมิติอะไรครับดิฟทางตรีโกณมิติมิติอาจารย์เอาสูตรดิฟมาให้เลยดิฟไซได้อะไรได้คอสดิฟไซยูก็เท่ากับคอสยูดียูบายดีเอ็กซ์ครับเมื่อทำการดิฟฟังก์ชันไซแล้วอย่าลืมดิฟไซดิฟยูข้างในด้วยโอเคไหมครับครับดิฟคอสยูเท่ากับลบไซและอย่าลืมดิฟไซข้างในด้วยก็คือคูณกับดียูบายดีเอ็กซ์เห็นไหมครับนี่คือสูตรของมันใช่ไหมครับครับจากนั้นอันดับแรกเลยเข้าสูตรเลยดิฟฟังก์ชันโมเมนต์ m 0หารด้วย d เซต้าเท่ากับ0ฉะนั้นดิฟโมเมนต์เท่ากับ0มั้ยครับครับแล้วก็เท่ากับอะไรครับ 3,200k ดิฟคอส u ก็คือดิฟไซ u คืออะไรครับดิฟไซ u ดิฟไซ u ก็คือดิฟไซ2เซต้าเท่ากับอะไรตัวนี้ดูฟังก์ชันนี้ได้ก็ตามสูตรเมื่อกี้ที่เขาบอกเธอเมื่อกี้ก็ได้เท่ากับอะไรครับ cos u cos u u ก็คือ2เซต้าใช่ไหมครับแล้วก็ dip du by dx ก็คือ dip ไส้ก็เท่ากับอะไร dip d 2เซต้า by d เซต้าเท่ากับ2ใช่ไหมครับครับแล้ว dip หลังง่ายดิฟไซดิฟคอสเท่ากับลบอะไรลบไซโอเคไหมครับเซต้ายูก็คือเซต้าเดียวจากนั้นดิฟเสร็จแล้วได้ตามรูปนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอาจารย์ดิฟให้ดูแล้วนะเนี่ยดิฟแยกให้ดูแล้วนะเห็นไหมครับแล้วไปแทนในสมการนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ0เท่ากับ 3,200K อันนี้ก็ได้มาจากดิฟไซ2เซต้าอันนี้ได้มาจากดิฟคอสเซต้าเนื่องจากสมการเดิมมันเป็นลบดิฟคอสเซต้าไม่ได้ลบไซน์ลบๆเป็นบวกไหมครับลบเป็นบวกครับโอเคจากนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันหาเซต้าให้ง่ายที่สุด
ในที่นี้อาจารย์เอา 3,200k หารทั้งสมการเลย0หารด้วย 3,200k มันก็เป็น0โอเคไหมครับครับ 3,200k หายไปหรือยังหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็น0 0เท่ากับ2 cos θ บวกกับ sin θ แต่มันยังแก้ไม่ได้เพราะฟังก์ชันตรีโกณมิติมันบวกกันแบบนี้มันจะแก้สมการมาหามุมได้ไหมครับไม่ได้ครับหน้าที่ของเราก็คือทำอย่างไรให้มันเป็นตัวเดียวกันให้มันเหลือฟังก์ชันเดียวให้ได้บังเอิญไปเจอหลักตรีโกณมิติตัวนี้เขาบอกว่าอะไรครับ cos 2 θ ตัวนี้นะครับมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ cos กำลัง2 θลบกับไซน์กำลัง2เซต้าโอเคไหมครับครับเอาไปแทนนี่แทนเสร็จแล้วมันกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณกับเท่าไหร่ครับคอสกำลัง2เซต้าลบกับไซน์กำลัง2เซต้าบวกกับไซน์เซต้าเท่ากับ0โอเคไหมครับแล้วบังเอิญมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาอันนี้คือฟังก์ชันสุดยอดเลยให้ท่องเลยฟังก์ชันตัวนี้นะให้ท่องเลยนะก็คืออะไรครับไซน์กำลัง2เซต้าบวกกับคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1โอเคไหมครับครับโอเคแล้วถ้าจะทำให้ฟังก์ชันมันเป็นไซน์เหมือนกันเราก็แก้สมการเป็นอะไรครับคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1ลบไซน์กำลัง2เซต้าเอาไปแทนปรับเป็นไงนักเรียนแทนไปแล้วเป็นไรครับ2คูณกับเท่าไหร่ครับ1ลบกับไซน์กำลัง2เซต้าลบกับไซน์กำลัง2เซต้าบวกกับไซน์เซต้าเท่ากับ0ไอ้2ตัวนี้รวมกันได้ยังได้แล้วครับก็กลายเป็น1 2 2ไซน์กำลังคูณกับ1ลบตัวสัมประสิทธิ์ตัวหน้าคือ1เหมือนกันใช่ไหม1 1บวกกันเป็น2ไซน์กำลัง2เซต้าครับบวกกับไซน์เซต้าเท่ากับ0กระจายสมการกลายเป็นอะไร4ไซน์2กำลัง2เซต้าเอา2มาคูณข้างในแต่ละตัวเนี่ยนี่นะมาคูณแต่ละตัวเนี่ยนะโอเคไหมครับนักเรียนครับ2คูณ2ได้2ตรงนี้นะครับ2 2เป็น4 4ไซน์กำลัง2เซต้าลบกับไซน์เซต้าแต่ความจริงมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นลบ4ไซน์กำลัง2เซต้าบวกกับไซน์เซต้าแล้วมาบวก2เท่ากับ0เอาลบใส่ทีนึงเพื่อให้ตัวหน้ามันเป็นบวกก็กลายเป็น4ไซน์กำลัง2เซต้าลบไซน์เซต้าลบ2เซต้าอันนี้มันก็เหมือนกับสมการอะไรนะให้ x เท่ากับไซน์เซต้าได้ไหมได้ไหมได้ครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะ 4x กำลัง 2 4x กำลัง 2 ลบ x ลบ x ลบ2แล้วเท่ากับ2สมบูรณ์ 0 ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาแก้สมการโดยใช้ quadratic equation ครับผมสมการกำลัง 2เราก็จะได้ x ออกมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วได้ x เท่าไหร่ค่อยเอาไปเข้าสมการว่า x เท่ากับ sin เซต้าแล้วไปอาร์คไซน์ของ x นั้นหามุมอีกทีนึงใช่หรือเปล่าใช่ครับนี่ไงหรือเธอขี้เกียจคิดเธอใช้สูตรแทนอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับไซน์เซต้าใช้สูตรอย่างนี้ก็คือไซน์เซต้าเท่ากับ x ใช่ไหมครับก็คือสูตรก็คือว่า ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมครับเวลาแก้ก็คืออะไรครับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac หารด้วย 2a ใช่ไหมครับฉะนั้น x ของหนูก็คือไซน์เซต้าเซต้าสามประสิทธิ์ที่อยู่ไซน์กำลัง2เป็นอะไรสามประสิทธิ์ที่อยู่
C A คืออะไร A คือ4ครับ B คือ1ใช่ไหมใช่ครับ C มันคืออะไร C คือ2แต่อย่าลืมมันติดลบทั้งคู่ครับโอเคไหมครับฉะนั้นแทนค่าเข้าไปเลยก็คือลบ B ก็คืออะไรลบ B ลบ1ก็คือเอาลบมาลบกับลบ1ใช่ไหมครับลบลบเป็นบวกไหมครับบวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ก็คือลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง2ไม่ได้1อยู่แล้วครับลบลบ2 c a c หารด้วย2 a โอเคไหมครับครับโอเคไหมครับในที่นี้ก็คือเป็นบวกนะเราไปเครื่องหมายบวกใส่บวกบวก c a c หารด้วย2 a นะครับจากนั้นแก้สมการออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ 0.843 กับลบ 0.5 0.843 กับลบ 0.5 แล้วเราก็ไปทำการอะไรหามุมที่เหมาะสมครับ arc sin 0.843 ได้เท่าไหร่ 57.45 arc sin ลบ 0.593 เป็นลบ 36.37 ฉะนั้นมันจะได้2มุมก็คือวัดตามเข็มกับวัดทวนเข็มฉะนั้นถ้าวัดทวนเข็มก็กลายเป็น 36.37 องศานั่นเองโอเคไหมครับครับโอเคนะครับนี่แหละครับคือเทคนิคในการใช้โมเมนต์แต่อาจารย์เอาโจทย์ที่มันแอปพลายนิดนึงเพราะถ้าเอาโจทย์ง่ายๆเธอก็รู้อยู่แล้วอะโมเมนต์เท่ากับ F คูณ D อะเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่หน้าที่ของเราคือเอาไว้หาตัวแปรอื่นๆที่เราไม่รู้อาจารย์เลยเอาโจทย์ที่ฝึกทักษะในการวิเคราะห์โมเมนต์นิดนึงเพราะว่าถ้าเรียนง่ายไปเราวิเคราะห์ไม่ได้ต้องเอายากไว้ก่อนไม่ใช่ยากอ่ะปานกลางโอเคไหมครับครับแต่ว่ามันยากตรงที่อะไรบางโจทย์เป็นให้หามุมอ่ะไอ้มุมเนี่ยตัวดีเพราะบางทีมีฟังก์ชันตรีโกณมิติมันทำให้เราต้องใช้สรรพกำลังสูงต้องรู้หลักตรีโกณมิตินอกจากสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ต้องเป็นหลักตรีโกณมิติที่อยู่บนวงกลมอ่ะของรูปวงกลมอ่ะโอเคไหมครับครับฉะนั้นถ้าเธออยากจะผ่านวิชานี้เธอไปหาสูตรมารอไว้เลยไม่ต้องจำใช่ไหมครับไม่ต้องจำเธอไปหาสูตรแคปซูลัสมาเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวอันนี้นะไม่ต้องใช้แคปซูลัสละไออันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามาบอกดีกว่าเธอลองไปทำโจทย์ข้อนี้มาซิที่หน้าครับผมต้องไปฝึกฝนข้อนี้มาซิตอนนี้ยังไม่บอกอ่ะให้เธอไปฝึกฝนมาก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนเรียนจะมาบอกอันนี้เขาบอกว่าอะไรครับเครนตัวเนี้ยรับน้ำหนักดังรูปแต่มันให้หาค่าโมเมนต์เนื่องจากแรงในกระบอกสูบมากระทำณจุด C แล้วหมุนรอบจุด O น้ำหนักนี้ไม่ต้องคิดเพราะโจทย์มันถามแค่โมเมนต์เนื่องจากแรงกระบอกสูบ BC กระทำณจุด C แล้วหมุนรอบจุด O เท่านั้นอันนี้ต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมมั้ยครับเขียนต้องเขียนแล้วฟรีบอดี้ไดแกรมต้องละเอียดมั้ยต้องละเอียดคือไม่ต้องวาดรูปร่างให้มันเหมือนกับไอ้ตัวบูมอะไรก็ได้วาดแต่เส้นได้มั้ยได้ครับวาดแต่เส้นและตำแหน่งได้มั้ยได้ครับหน้าที่ของเราคือต้องหามุมอะไรต้องหามุมเซต้ามาให้ได้ก่อนไม่งั้นแตกแรงไม่ได้โอเคไหมครับครับหรือจะหามุมอื่นแน่นอนก็คือให้หาระยะที่มันตั้งฉากกับแรง FBC นะครับวัดไปยังแนวแกนที่ตัดผ่านจุด O ให้ได้ถึงจะหาโมเมนต์ได้โอเคไหมครับเพราะโมเมนต์เนื่องจากแรงก็มีแค่แรงเดียวแต่เราต้องหาระยะทางที่ตั้งฉากหรือระยะดีมาให้ได้มันถึงจะหาคำตอบได้อันนี้ลองไปทำมาดูสิเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาบอกโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับติดขาดไปก่อนนะครับโอเคนะครับอ้าวเฉลยไปแล้วไม่ได้ให้ดูสั้นๆแค่นี้ให้เห็นแค่นี้พอเดี๋ยวไปทำเองได้โอเคไหมครับครับอาจารย์ยังไม่โซให้เธอนะเนี่ยอาจารย์ยังไม่โซให้เธอนะเดี๋ยวให้เธอลองไปทำนะครับอ่ะอันนี้ก็บอกแล้วคืออะไรครับ
แรงคู่ควบอาจารย์บอกไปแล้วสูตรพิสูจน์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับแล้วตัวนี้ก็คือแรงควบคู่ที่เท่าหมายความว่าอะไรครับขนาดของแรงและระยะขนานไม่เท่ากันแต่บังเอิญคำนวณแล้วมันได้โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่เท่ากันเราเรียกว่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบเทียบเท่านั้นเองโอเคไหมครับจบในเรื่องของการรวมแรงและโมเมนต์ในวันนี้ก็ฝากพวกเราลองไปทำโจทย์ข้อนี้ดูโอเคไหมครับทำโจทย์ข้อนี้ดูนะครับแล้วว่าดูว่าโมเมนต์มันเท่ากับเท่าไหร่แล้วอาทิตย์หน้าจะมาเฉลย อีกทีหนึ่งโอเคไหมครับน้ำตาไหลเลยครับอันนี้น้ำตาไหลแน่นอนเธอไปขยายทำดูไปขยายกระดาษทำใหญ่ๆเลยจะได้ไม่งงโอเคไหมครับครับโอเคโอเควันนี้เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามีอะไรสงสัยไหมครับตอนนี้มีอะไรสงสัยไหมครับแป๊บนึงนะครับหาดูแป๊บนึงครับ